สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวเจ้าบันฟังธรรมโฮมกันกินหวานตานต่อมโดยใจนอบน้อมยินดีน้ำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวจี้ขององค์ตีไหวพุทธาได้เห็นได้ฮู้เก็บมาอู่จ๋าหื้อจุ้มศรัทธาฟังกันโตนาเอาไว้ปิ่นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดโดยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังธรรมกันแล้วจืนบานหวานใจเจิญพี่น้องชาทาทั่วทิศทั่วไทยฟังกันโตนาเจิญฟังกันโตนาพระพุทธบาทงามเด่นเป็นศักดิ์ศรีผู้คนงามน้ำใจดีมีสง่าหอมกระเทียมลำไยดีก็มีราคาผ้าฝ้ายทอทรงคุณค่าป่าซางลำพูนบ้านเรายกมือสิบนิ้วกายกิ้วเกษาน้อมอหังวันตาพระทรายรัตนะผ่านแผ่วพระแก้วเจ้าตั้งสามผักการอันมีบรมครูผู้เป็นตุนเป็นเก้าเป็นเงาของพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุและสามเณรผู้มีอายุวสาหนักและเท่าเทียมและน้อยกว่าถวายความเคารพทุกรูปทุกท่านอนุโมทนาเจริญสุขเจริญปอนรุ่งอรุณญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านอาทิตย์ที่30เมษายน2566ตมาภาพสองตุนได้นำรายการที่มีจิวาวาทธรรมกำยองเอามาอู่จ๋านำเสนอคือกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนปอออกไม่ออกหมู่เฮาตั้งหลายผ่านคลื่นวิทยุ 104.50 อำนวยการและอนุเคราะห์โดยท่านอาจารย์ธรรมครูสมุวิสุวัตวรกิจโจท่านเจ้าวาดวัดฝายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อนุเคราะห์เผยแพร่ภาพเสียงผ่าน Facebook ตลอดจนถึงแอปพลิเคชันวิทยุและเสียงตามสายหอกระจายข่าวทางบ้านและวัดได้นำเอาไปเผยแพร่นำไปแชร์ต่อก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งครับญาติโยมศรัทธาท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านรายการวาทธรรมกำยองประจำวันเสาร์และวันอาทิตย์หากว่าวันไหนติดกิจก็อาจจะไม่ได้มาหรือรูปใดรูปหนึ่งฉะนั้นวันนี้พี่น้องศรัทธาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านจะได้ฟังจะได้พบแล้วก็จะได้เข้าใจในการอู่จ๋าปราศัยนำเสนอในวัคซีนชีวิต
ลิขิตหัวใจนำหื่อญาติโยมศรัทธาได้อบอุ่นหอมละไมเชิญชำปรำอุรากันโดยเคล็ดลับของวาทะตีจะเป็นธรรมจะเอาหื่อญาติโยมได้โมนอกโมนใจอยู่ที่ไหนฟังตุเจ้านี่ก็โอ้ใจดีอ่ะญาติโยมสาธุชนแรมเดือนลายเดินมาละอากาศค่อนข้างร้อนพอสมควรค่อนข้างแล้วล่ะฮ้อนถึงมากที่สุดในข่าวพยากรณ์อากาศบอกว่าตอนเจ้าเนี่ยประมาณ30กว่าองศาไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนตั้งนอกห้องในห้องในรถแม่กระทั่งว่าในห้องสำนักงานหรือว่าห้องนอนที่มีแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศก็แทบจะเอาไปอยู่ญาติโยมจะต้องลดคือเปอร์เซ็นต์มันน้อยที่สุดปกติความเย็นคงที่คือ27องศาแต่ถ้าจะหื้อมันเย็นกว่าเดิมเพราะต้านกับอากาศสู้กับอากาศก็จะต้อง26 25 24 23 22ญาติโยมอยู่ที่ไหนช่วงนี้อากาศร้อนตอนเจ้าเนี่ยเปิ้นบอกว่า30ปลายองศา30กว่าควายมาหลังจาก10โมง11โมงปิ้นต้นไปจนถึงบ่าย3โมงเปิ้นบอกว่า48 49องศาแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตมาภาพไหนมีโอกาสอู่จ๋าแล้วก็สนทนากับโยมท่านหนึ่งเปิ้นบอกว่าขนาดแอร์ในรถของโยมเนี่ยเปิ้นปิ้นรถฮุนไดรถติ่งงามแล้วก็ใหม่จากญี่ปุ่นเนาะยังเอาไม่อยู่ท่านเปิ้นว่าแล้วรถเฮาบ้านเฮาจะเอาอยู่อะออฟฟิศในสำนักงานเขาเปิ้นอะแอร์มี18โต๊ะอะ18โต๊ะเปิดพร้อมกันอะยังแทบจะเอาไปอยู่อะเปิ้นบอกว่าโยมต้องสั่งเครื่องฟอกเปิ้นบอกว่าโยมต้องสั่งพัดลมไอน้ำมาเพิ่มอีก20ตัวจนกว่ามันจะเอาอยู่เกิดพอญาติโยมละเฮาอ่ะจะยิ่งใหญ่อ่ะก็ต้องอดไปตามนั้นนะกะรถเปิ้นใหญ่เลยเฮาอ่ะจุมาเดอแปลงเลยเฮาใหม่เลยเฮาอ่ะฮุนไดใหญ่จากญี่ปุ่นนะญาติโยมแอร์แทบเอาไม่อยู่ค่ะท่านเปิ้นก็เอาเครื่องฟอกอากาศตลอดจนถึงสั่งติดตั้งเครื่องพัดลมไอน้ำติดประจำรถเปิ้นเลยก็แทบจะเอามาอยู่อ่ะเนี่ยญาติโยมนั้นๆความแปรผันความเปลี่ยนแปลงของภัยธรรมชาติมีผลกระทบทำหือสุขภาพร่างกายอย่างที่ข่าวออกมาเนาะก็เป็นลมเป็นแรงกันตายกันมรณะกันเป็นโรคลมอย่างก็ฮิสโตกหรือว่าลมชักตลอดจนถึงความดันขึ้นหลายๆอันหลายๆอย่างยิ่งคนเฒ่าคนแก่สูงวัยอายุ40 50 60เป็นต้นไปจะต้องระวังในการรับประทานจะต้องระวังในการกินหรือว่าทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุญาติโยมก็ว่าได้จะต้องรักษาปรนิบัติดูแลเซฟโต๊ะเก่าให้ดีเพราะบางทีเวลาเราไปเจออากาศร้อนมากๆร่างกายของเฮามันปรับตมตันมันกำลังห่อนเหมือนไฟอ่ะกำลังห่อนจู่ๆเข้าห้องแอร์ปุ๊บเออแข็งจู่ๆมากินน้ำเย็นปุ๊บทันทีเออจบข่าวอาบน้ำทันทีก็ไม่ได้ดังนั้นญาติโยมในเมื่อเฮาเจอแบบนี้เฮาสามารถจะไปกดรีโมทรีแสงแดดความห่อนมันลงมาสามารถจะกดรีโมทเหมือนกดรีโมทแอร์เพิ่มฝนถึงมันตกเพิ่มความเย็นเพิ่มหิมะบ่ได้แต่ท้ายที่สุดเราทำได้ก็คือตัวเราอัตตาหิญาติโยมอัตตาหิดีที่สุดฉะนั้นขอฝากกับญาติโยมพอออกไม่ออกท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้
คือดูแลหักษาสุขภาพร่างกายแม้ทางว่าตุเจ้าพันเนนละเอกละอ่อนคุณเฒ่าคุณแก่คุณหนุ่มคุณกำทุกเพศทุกวัยทุกสถานะคฤหัสถ์ญาติโยมบรรพชิตคฤหัสถ์ในได้ก็ตามเคยต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีแล้วก็ดูแลโต๊ะเก่าให้ดีอุณหภูมิร่างกายต้องดูดีต้องดูให้ดีเพราะห้อมฮู้ว่าเฮาจังเกิดเป็นลมใดหน้ามืดตอนไหนห้อมฮู้เลยบ่ฮู้ได้เลยวันนั้นงานประเพณีส่งน้ำวัดหนึ่งตุหลงเป็นตอนเจ้าเนี่ยก็นั่งหับตาลปกตินี่แหละนั่งลมงานเป็นประธานปกติ 7:00 น 8:00 นเรียบร้อยฮ้อนวะใจมันดีโอ้เข้าไปอาบน้ำในห้องความดันขึ้นญาติโยมหน้ามืดปวดท้อแต่กันถึงๆอ่ะมันมีงานประเพณีส่งน้ำในวัดแล้วตุหลงหน้ามืดห้ามส่งห้องยาก็ที่ปวดท้อเอาไหนเอาไหนป้อมแต่ไหนญาติโยมพอจนให้มาก็รอดปลอดภัยดีหมอเปิ้นบอกว่าเพราะอากาศร้อนแล้วก็ความดันเปิ้นขึ้นความดันเปิ้นต่ำดังนั้นญาติโยมแม่กระทั่งว่าตุเจ้าพระรูปเนี้ยเปิ้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์มาโดยตลอดนะอายุ30ต้นๆ นะญาติโยมมีโรคมีภัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นนักปฏิบัติเป็นนักเทศพระหนุ่มไฟแรงก็เจออากาศห้อนแล้วก็มอยไปอาบน้ำก็ยังเจอกับอาการแบบนี้ได้แล้วคนเฒ่าคนแก่ล้อเฮาเขาตันดังหลายจะปิ้นจะใดพี่น้องศรัทธาญาติโยมตมาภาพทักทายมาปิ้นเบื้องต้นวันนี้ปะกินนกะธรรมก่อนที่เฮาจะได้ฟังก็จะได้ฟังกับตุปีแดงได้ทักทายตอนหับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเบื้องต้นปกิณกาธรรมวันนี้หลายหลากมากประการหลากหลายมากมายประการจะเอามาใส่เข็มแล้วก็เป็นวัคซีนให้ญาติโยมได้นำไปฉีดให้ญาติโยมได้ไปนาวถนอมจิตถนอมใจเปิดพัดลมฟังหรือว่าอยู่ปืนก็ไม่อากาศมันได้ได้ยินหรือว่าอยู่ในที่โล่งโปร่งสบายเวลาฟังตุเจ้าไปก็จะได้มุขเขตเวลาฟังทำไปจิตใจก็จะได้ปินกุศลตอนนี้ไปญาติโยมสาธุชนก็ถ้าติดตามหาฟังว่าปกิณกธรรมหรือข้อคิดสะกิดใจติดตุเจ้าสองตุนเนี่ยเจ้ามายืนมานำเสนอเริ่มหยังปฏิตามเน้อญาติโยมเน้อสิบนิ้ววันตาก็กราบไหว้สามายังพระเทระพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ตุเจ้าพระเนจุรูปจูตนด้วยความเคารพยิ่งเจริญสุขเจริญธรรมจงบังเกิดมิแด่ตันสาธุชนพุทธบริษัทจุปูจุคนเจ้าวันนี้แพ็คคูแล้วเนอะสถาญาติโยมทั้งหลายหลังจากที่ฉายเดียวกันไปต่างคนต่างฉายเดียวกันตอนนี้มาแพ็คคูละวันนี้เพิ่มความเข้มข้นกันก็กระเดียวมาติดตามมาฟังกันก็อย่างที่บอกสถาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้หน้าการหน้างานกันหนักกันหลายก็บดีตกบุญเนอะบุญเล็กบุญน้อยก็ทำกันไปสั่งสมกันเอาไว้ก่อนที่จะเข้าประกินนากะหรือได้อู่ได้เอ่ยกับสถาญาติโยมกันนี่ก็ขอประชาสัมพันธ์กันแหมสองงานสามงานถึงวัดสะปุ๋งนี่แต่เจ้าก็ได้ฟังสปอร์ตกันไปแล้วงานแรกก็คืองานส่งน้ำที่วัดพระธาตุริพูนชัยหรือว่าวัดหลงหลับปูนเฮานี่นะเปิ้นเริ่มมาแล้วเนอะสาธุญาติโยมทั้งหลายเริ่มมาตั้งแต่วันที่28เมษายนไปจนถึงวันที่4พฤษภาคมวันที่28เมษายนจนถึงวันที่4พฤษภาคมหากสาธุญาติโยมใครไปไหว้สาใครไปกราบไปไหว้ใครไปทรงน้ำพระธาตุก็ขอน้อมเจริญปอนกันได้ยังมีเวลากันอยู่ยังมีเวลากันอยู่เนอะเปิ้นเริ่มตั้งแต่วันที่28มาแล้วได้ละ 2-3 วันมาแล้วจนถึงวันที่4พฤษภาคมก็ยังมีเวลาแหมหลายวันอยู่ก็ขอน้อมเชิญเจริญปอนกันไปเอาบุญใหญ่เอาบุญหลงไปกินไปตานกันเนอะและแหมงานหนึ่งก็ขอประชาสัมพันธ์กันแหมงานหนึ่งก็คือเป็นงานส่งน้ำเหมือนกันสาธุญาติโยมทั้งหลายเป็นงานส่งน้ำพระธาตุที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูน
จะดีที่วัดพระบาทตากผ้าอำเภอป่าซ่างจังหวัดลำพูนนี่เปิ้นเริ่มตั้งแต่อันนี้เดินหน้าเนอะสระญาติโยมทั้งหลายงานส่งน้ำที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนเริ่มตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่12เดินพฤษภาคมเดินหน้านี่แล้วนะเริ่มตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่12พฤษภาคมส่วนวันที่11นี่วันที่11พฤษภาคมนี่นะเปิ้นจะมีการแห่น้ำทิพย์เปิ้นจะตั้งกันที่เทศบาลกอกเนาะเทศบาลบ้านบกอกนี่เปิ้นจะตั้งขบวนแห่เป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่อลังการเนาะปีนี้เปิ้นจัดแบบอลังการนี่ตุเจ้าพระเนนแต่ละหมู่บ้านแต่ละวัดแต่ละโหมดนี่เปิ้นจะมีขบวนของไผของมันนี่เอาไปโลมกันเอาไปโลมกันที่วัดพระบาทตากผ้าวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนของเฮาในวันที่11เวลา 5:00 นแรงหรือ 5:00 นเย็นนะกันสระญาติโยมอยู่ไก่อยู่หิมฟังอยู่แล้วก็เกมเนื้อเกมโตไปตอนกลางวันมันฮ้อนก็เปิ้นเริ่มตั้งแต่ 5:00 นแรงเนื้อขบวนจะเคลื่อนขบวนจากเทศบาลบกอกแล้วก็จะเคลื่อนขบวนเตียวขึ้นดอยไปที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าก็ไปกินไปตานไปโฮมกินโฮมตานโฮมบุญกันได้เนื้อ2ตี2ต่างกันเดียวที่สปุงนี่ก็วันที่27เดินหน้าเหมือนกันก็เดี๋ยวเราจะทยอยเดี๋ยวสระญาติโยมเพื่อจะจำพิษจำถูกยังหลายอันหลายอย่างเดี๋ยวจะทยอยบอกทีละอย่างละอย่างไปเนาะไก่ที่ไหนหรือสะดวกอย่างใดก็น้อมเชิญเจริญปอนกันได้เน้องานส่งน้ำพระธาตุหลายตีหลายตังตอนนี้บางวัดก็เรียบร้อยไปแล้วอย่างวัดมงน้อยนี่ก็เรียบร้อยไปแล้วในคืนวันที่27ที่ผ่านมาคืนวันที่27ที่ผ่านมาก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วยังมีแหมหลายตีหลายตังก่อนเฮาก็จะทยอยเอามาประชาสัมพันธ์เปิดตีจะหือสระญาติโยมบางทีจะได้บะตกบุญจะได้ไปกินไปตานไผอยู่ไก่อยู่หิมก็จะได้บะตกบุญกันก็น้อมเชิญเจริญปอนกันได้เนอะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมาเฮาก็ได้ประชาสัมพันธ์กันไปแล้วอาราสนาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ในมือแพ็คคูมาแล้ววันนี้เฮาจะเอาปกินนะกะเลิงอะหยังกะได้มาอู้มาเอ้ยมาตักมาตายกันและในช่วงท้ายรายการก็เหมือนเก่าเหมือนหลังเนอะเหมือนเก่าเหมือนหลังโดยการเปิดสายหน้าไมค์ช่วงท้ายรายการนี่เฮาจะเปิดสายหน้าไมค์ให้สระญาติโยมได้มาอู้มาเอ้ยกันไผที่กําลังเข้ามาฟังใหม่ยังบ่มีเบอร์โทรจดเอาไว้ก่อนได้เนอะจดเอาไว้หาสมุดปากกาดินสอมาแล้วก็จดกันเอาไว้เบอร์โทรศัพท์082611-2245 082611-2245ก่อนเฮาบอกว่าเปิดสายหน้าไมค์แล้วเนอก็โทรมาอู้มาเอ่ยมาหือกำลังอกกำลังใจกันเป็นกำลังอกกำลังใจกันซึ่งกันและกันนี่มันเป็นห้องว่าเป็นยาชูกำลังที่ดีที่สุดล่ะเฮาบ่ต้องไปกินแคปซูลบ่ต้องไปกินยาอะหยังแค่เฮาหือยิ้มแล้วก็หือกำลังอกกำลังใจโอ้มันจืนอกจืนใจสระญาติโยมทั้งหลายเอาล่ะวันนี้2รูปกระตุกปีเคนี่ว่าเฮาจะอู่กันเลิงไอ้ยังก้าจะเอาปะกินนะกะอย่างมาอู่ก็มาฟังกันได้เนอะญาติโยมพอออกไม่ออกท่านผู้ฟังอันเป็นที่ฮักและเป็นที่เคารพได้ฟังกันมาปิ้นเบื้องต้นตอนนี้ไปจะเข้าสู่ปะกินนะกะธรรมโดยการนำเสนอข้อคิดสะกิดใจคือกับญาติโยมได้นำไปปรับแล้วก็นำไปใจไปเพิ่มเติมเสริมแต่งอันไหนที่บกพร่องอันไหนที่ขาดหรืออันไหนที่มันเกินไปก็จะตั้งปรับคือจูนเข้าหาตัวเราเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปกิณกะธรรมวันนี้
ตมาภาพจะนำเสนอหัวข้อธรรมอยู่5ประการหัวข้อธรรม5ประการนี้ได้นำมาจากครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านพระครูวิมลสุตาพรรองเจ้าคณะตำบลแม่แรงจังหวัดวัดดอนน้อยหลวงพ่อได้ไปเตะธรรมที่1แล้วก็นำมาออกรายการวิทยุโดยท่านได้ไลฟ์สดตมาภาพก็นั่งฟังตั้งแต่ตุ่นจนจบเพราะว่าหลังจากตีไหวพระสวดมนต์ตอนเจ้าแล้วก็จะเปิดวิทยุหรือว่าเปิดฟังทุกๆช่วงเพราะว่าเฮาจะได้หือญาติโยมเพิ่นมาทําบุญต่อยมาตานเขาเข้าหยังได้ฟังโดยเฮาเฮ็ดการใหญ่งานอยู่ในวัดนากุฏิเนี่ยก็จะได้ฟังไปโดยแต่ว่าครับจะเป็นอย่างอีกทีนี้พอเปิ้นเข้าเนื้อหาเฮาก็ฟังมาถึงตอนกลางก็มาสะดุดฟาวเอากระดาษเอาปากกามานั่งจดเฮาก็โกเปิ้นว่าไปวุยเนาะเฮาก็จดแล้วก็รอเปิ้นว่าลืมทำกรรมหนึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย5ประการตีท่านพระครูวิมลสุตาพรนักเทศของอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนชื่อดังเนี่ยได้ก้อนใกล้ได้นำมาประการที่1เปิ้นบอกว่าสิ่งที่ควรป้องกันที่สุดคือสติสัมปชัญญะข้อที่2สิ่งที่ควรรอบคอบที่สุดคือความคิดข้อที่3สิ่งที่ควรควบคุมที่สุดก็คืออารมณ์ข้อที่4สิ่งที่ควรระวังที่สุดก็คือคำพูดสุดท้ายสิ่งที่ต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดก็คือปัญญาและความรู้เปิ้นบอกว่าสรุปว่าทั้ง5ข้อ5ประการนี้เป็นที่สุดในชีวิตของมนุษย์ที่สุดในชีวิตของมนุษย์5ประการเนี่ยญาติโยมมันเป็นที่สุดแต่เปิ้นอธิบายไว้แยบคายมากตมาภาพจะตัดแล้วก็มาสรุปให้ญาติโยมได้ฟังอย่างเข้าใจง่ายๆดังนี้ญาติโยมข้อที่1สิ่งที่ควรป้องกันที่สุดก็คือสติและก็สัมปชัญญะถามว่าทำไมเราถึงจะต้องป้องกันเนาะตุแดงเรื่องของสติและสัมปชัญญะญาติโยมจะต้องแยกให้ออกแล้วก็เข้าใจก่อนว่าคำว่าสติกับสัมปชัญญะมันไม่เหมือนกัน1สติคือความระลึกได้2สัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวระลึกได้คือหยังระลึกได้ว่าอ๋อเฮาจะทําอันนี้ดีก่อมานั่งกึดระลึกได้คือนั่งคิดอ่ะเฮาจะทําอันนี้มันดีก่อไตรตรองอ๋อเฮาจะอู่อันนี้มันดีก่ออ๋อกึดใจได้เนี่ยคุณเฒ่าเปิ้นชอว่าเนี่ยบ้านเฮาเฮาว่าอ๋อกึดใจได้นี่แหละคือจะได้แปลว่าระลึกได้เนาะตัวแดงครับดังนั้นเราจะต้องมีการควบคุมที่ดีที่สุดความระลึกคือใดก่อนวะอ๋อจะอู่อันเนี้ยดีก่อเป็นภัยต่อภัยพองเป็นภัยต่อโต๊ะเก่าก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นก็หรือว่าเกิดความเสียหายก็ส่วนสัมปชัญญะคือความรู้ตัวเฮาฮู้โตเฮาระลึกได้ว่าเฮาจะอู่เฮาจะจ๋าจะปากจะไปแล้วจะกินจะยืนเตวนั่งนอนดื่มทำพูดคิดเนี่ยแล้วต่างมาฮู้โตอยู่ว่าอ๋อบัดเดี๋ยวนี้เฮาอู่ไปแล้วเนอ้ออ๋อบัดเดี๋ยวนี้เฮาอยู่ในสถานที่นี้เนอบัดเดี๋ยวนี้เฮาอยู่กับคนนี้เนอบัดเดี๋ยวนี้เฮากึดอันนี้อยู่เนอบัดเดี๋ยวนี้เฮาอยู่กับปัจจุบันขณะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายดังนั้นเมื่อไผก็ตามบ่มีการควบคุมสติและก็สัมปชัญญะใดก็เลยเนี่ยจะทำให้เรดาร์ของชีวิตหมายถึงว่าจุดศูนย์กลางของชีวิตเนี่ยกระสับกระส่าย
บาสามาจะโขบคมได้บาปินโตบาปินตินแล้วก็สามาจะเตียวไปตั้งหน้าได้ดังนั้นจะต้องโขบคมสติให้ได้บางทีเฮาอย่างน่ะตูแดงซี่ๆวะไปพออย่างนี้นะมาตาไปพอพูนวะคนเฒ่านี่ก็ได้อันจะต้องควบคุมเนี่ยฮะเนอะอันเนี้ยมันมีสติถ้ากําลังอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่บัดเดี๋ยวนี้ตาไปพอที่อื่นแล้วใครโหอย่าเนี่ยเฮากําลังบอกญาติโยมอ่ะบ่ใจเปิ้นอารมณ์ดีเออมันอ่ะนั้นสติต่อเออสัมปชัญญะความรู้ตัวครับถ้าเฮามีเนี่ยมันก็เหมือนคนที่โกรธแล้วก็อารมณ์ร้อนแล้วก็ขาดฟิลเนี่ยพอให้มันไม่พอไม่พออ่ะแล้วก็คือขาดฟิลขาดนั่นแหละหมายถึงว่าอารมณ์ชั่ววูบเวลาเฮาจะโขดไผละโขดสุดๆเฮาจะไปตีเปิ้นโขดสุดๆเฮาจะไปทําร้ายเปิ้นเวลาคนมาขับรถตัดหน้าเฮาเนี่ยอ๋อเฮาฟิลขาดมีสติควบคุมอารมณ์ได้แล้วเนี่ยไปตีไปเตะไปต่อยไปฆ่าอย่างข่าวบาเดลเนี่ยใจค่ะ10กว่าศพ20กว่าศพน่ะเฮาก็ค้อมออกเนาะเพราะว่าเป็นข่าวที่ทรหดมากแล้วก็เป็นข่าวที่ที่สุดของบ้านเมืองอันนั้นเป็นห้องว่าสติเตลิดแล้วเออเฮาก็บ่มีสติแล้วบ่กล่าวขามหยังหนักก็พอละอ่ะดังนั้นอธิบายต่อก็คือว่าคนเฮานี่สนญาติโยมทั้งหลายหลายรูปหลายท่านที่เพิ่นมาอู่มาเอ่ยมาอู่ธรรมะหยังก็ตามเนี่ยเพิ่นเตก็ตามเพิ่นจะเน้นเสมอว่าจะต้องมีสติอยู่เสมอกระโตเพราะว่ามันสำคัญนะสำคัญคนเฮาเนี่ยก่อนขาดสติแล้วมันถึงเตลิดมันถึงมันคือควบคุมโต๊ะเก่ากับบ้าใดมันทำให้มีกระเริงกระลาวขึ้นมาเหมือนตะกี้เนาะเหมือนตะกี้เหมือนกันก็คือว่าคนเฮาเนี่ยยิงอากาศร้อนๆเนี่ยยิงต้องควบคุมสติไว้หือดีไม่ว่าจะเป็นการขับรถหรือกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆก็ตามเนี่ยเขาต้องควบคุมสติควบคุมอารมณ์ของเขาคืออยู่กับร่องกระรอยเขาหัวต่างคนต่างก็มีอารมณ์เหมือนกันต่างคนต่างมีสติแต่ว่ามีอารมณ์แต่ว่าบ่มีสติขาดสติมันก็บันไลไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยือจะต้องมีสติอยู่เสมอก็คือว่าเขาต้องหู้โตอยู่เสมอว่าตอนนี้เขาจะไปไหนเขาจะไปอย่างไรเขาต้องสำรวจโตเขาก่อนว่าเขาพร้อมหรือยังบัจจัยอารมณ์เสแล้วออกไปทางนอกแล้วไปเดือดร้อนกับคนอื่นแถมเพราะเขาต้องหู้ภาวะของโตเขาเองยิ่งอากาศร้อนๆเนี่ยเขาจะออกไปทางนอกวันนี้เขาออกไปทางนอกมันจะร้อนนะเขาต้องเกมโตละเกมโตแล้วว่าเขาจะออกไปทางนอกเนี่ยเขาต้องเกมอันหยังพองอย่างน้อยต้องควบคุมสติอารมณ์เขาได้ก่อเขาต้องไปเจอปัญหาอันหยังคือเฮาต้องฮู้โตเฮาอยู่ว่าตอนนี้เฮากําลังทําอะหยังขณะนี้เฮาจะกําลังกึดอะหยังจะไปไหนครับนี่คือมันต้องมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะเนี่ยควบคู่กันไปบ่ใจทําอะหยังมือลอยทําอะหยังก็ไล่แต่ไปเรื่อยๆเปื่อยๆโดยบ่มีเป้าหมายบ่มีเปิ้นฮ้องว่าสติเลื่อนลอยเลื่อนลอยไปก็เป็นคนบ่มีเป้าหมายบ่มีจุดหวังหรือว่าจุดเป้าหมายของชีวิตมันก็เลยไปเลยเปื่อยมันก็ใช้ชีวิตวางเปล่าไปวันๆโดยไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตื่นถึงบอกว่าตื่นมาปุ๊บล่างหน้าล่างตาอย่างเรียบร้อยปุ๊บเฮานั่งรวบรวมสติอารมณ์สักกรรมหนึ่งออกมาว่าวันนี้เฮาเริ่มต้นเฮาว่าจะเริ่มต้นอย่างไรจะทำอะหยังจะเริ่มอย่างไรก่อนล่างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยเสร็จอย่างพ่อบ้านแม่อย่างแม่บ้านหรือว่าพ่อบ้านก็ตามคือจะตื่นมาปุ๊บวันนี้จะเอาอย่างมากินดีจ้าเอาอย่างมาเสร็จเรียบร้อยวันนี้เฮาจะเริ่มต้นจะไปทางใดจะทํางานอะหยังอย่างใดนี่คือเฮาต้องเลิกสติของเฮาคืนมาหลังจากที่เฮานอนเวลาเฮานอนเนี่ยคือเฮาปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันปล่อยมันไปมันจะฝันจะเพ้อฝันอะหยังก็ตามไปแต่ว่าเวลาเฮาตื่นมาเฮาต้องตั้งสติของเฮาเพราะว่าวันหนึ่งเฮาต้องเจอสิ่งละอันพันละอย่างเนี่ยหลายอันหลายอย่างเฮายังบ่ฮู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเฮาจะเจออะหยังพบอะหยังเฮาจะต้องมีปัญหาหยังเข้ามาต่างๆนานาเพราะฉะนั้นแล้วสติถึงบอกว่าสำคัญที่สุดเฮาต้องตั้งสติที่จะยอมรับมันให้ได้ตั้งสติที่ว่าเฮาจะเกิด
อันยังขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถที่จะแก้ได้ก่อนเขาปล่อยไปเรื่อยๆแล้วเวลาบ่ได้กึดบ่ได้ยังใจชีวิตวางเปล่าไปเนี่ยเพื่อเกิดปัญหายังขึ้นมาปุ๊บมันจะแก่ลำบากแล้วก็สติก่อนเขามีสติปุ๊บอย่างที่บอกอากาศมันร้อนเขาต้องควบคุมอารมณ์ของเขาสำคัญที่สุดเนี่ยควบคุมอารมณ์ของเขาว่าขณะนี้เขากำลังอาการเป็นอย่างไรอาการงุดงิดกะหรือว่ามีอาการที่อารมณ์ไม่เคยดีเขาก็จะเขาก็ต้องควบคุมสติของเขาแล้วก็เขาต้องเก็บตัวเขาอยู่ในบ้านเขาต้องออกไปต่างนอกตอนเขาออกไปปุ๊บมันก็เกิดไอ้กระทบกระทั่งกันนิดๆหน่อยๆเอาละเป็นเริงเป็นเล่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสติสัมปชัญญะสติก็คือคือเฮาฮู้คือเฮาระลึกว่าขณะนี้เวลานี้เฮากำลังกึดยังทำอะหยังอยู่นี่มันต้องรวมกันสองอย่างสติสัมปชัญญะนี่คือเฮาจะต้องสิ่งที่จะต้องป้องกันคือดีที่สุดครับบ่หือมันตะเลิดเปิดเปิงบ่หือมันหายไปจากตัวของเฮาก็คือสติและสัมปชัญญะญาติโยมประการต่อมาประการที่สองสิ่งที่เราจะต้องรอบคอบที่สุดก็คือความคิดญาติโยมนี่คือสำคัญมากๆรองจากสติเมื่อเรามีสติแล้วมีสัมปชัญญะแล้วความหูโตความระลึกได้เรียบร้อยทุกสิ่งสับแล้วเราจะต้องรอบคอบที่สุดบ่หือมันหายบ่หือมันตะเลิดไปก็คือความคิดทำไมครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่าความคิดน่ะเขาจะต้องคือมันรอบคอบที่สุดก็เพราะความคิดของคนเราเนี่ยมันไม่นิ่งมันเหมือนลิงมันเหมือนสายน้ำที่ไหลอยู่ตลอดเวลาและก็มันเหมือนสายลมที่มาอยู่ตลอดเวลากระทบใบไม้ต้นไม้หรือทุกสิ่งอย่างตลอดเวลาความคิดของเรานี่สำคัญมากๆญาติโยมสมมติว่าเราลองนั่งอยู่คนเดียวต้องย้ำว่านั่งคนเดียวนะต้องอยู่ในห้องหรืออยู่ในบ้านหรืออยู่ในวัดหรืออยู่ที่ไหนคนเดียวเนี่ยเฮาลองอยู่คนเดียวป๊อปเฮาลองมาจับสติของเฮาเฮาลองมาจับความคิดของเฮาว่าเฮาเอาสติของเฮาไปอยู่ที่ไหนเฮากึดอะหยังอยู่ความคิดของเฮาณปัจจุบันขณะที่เฮาอยู่คนเดียวน่ะเฮากึดถึงเรื่องหยังเพราะว่าบางคนกึดถึงเรื่องว่าโอ้การงานจะปิ้นจะได้ภาวะพะวงลูกหลานจะปิ้นจะได้เงินทองจะปิ้นจะได้คนนั้นคนนี้จะดีจะได้นี่คือความคิดจะต้องแยบคายแล้วก็รอบคอบญาติโยมลองนั่งสมาธิหาท่านใดที่ไปวัดไปว่าหรืออยู่ที่บ้านหรือทำบ่อยๆเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยร้อยล้านเปอร์เซ็นต์มาหาขอฟันการันตีทงว่าแม้กระทั่งว่าพระเนนหรือว่าตูเจ้าเองความคิดก็ตะเลิดเปิดเปิงในขณะที่สำรวมกายระวังวาจาและก็จะรวบรวมสมาธิจะนั่งภาวนาเนี่ยวินาทีณจุดเริ่มต้นสตาร์ทของสมาธิความคิดอยู่กับโต๊ะเก่าพอผ่านไปสักแป๊บหนึ่งญาติโยมกึดหันคืนนี้เข้ามาทางที่เฮาฮู้โตนะว่าเฮานั่งสมาธิอยู่ทั้งดีหูโตแต่ความคิดมันไประนึกมันไปเพราะนั้นห้ามสามารถจะควบคุมห้ามสามารถจะระวังห้ามสามารถจะตีกรอบให้มันอยู่ในกรอบของเฮาได้แต่ทีนี้มันอยู่ตีความชำนาญและความเชี่ยวชาญถ้าทำเป็นประจำทำบ่อยๆเฮาก็จะชินและก็ความคิดของเฮาก็จะอยู่กับโตทีนี้ทำอย่างไรให้ความคิดอยู่กับตัวของเราก็เวลาเฮานั่งสมาธิก็กำหนดลมหายใจสังเกตลมหายใจนับลมหายใจหรือญาติโยมทำอย่างก็ตามคือมันอยู่กับโต๊ะเก่าอ่ะบ่ไปวอกบ่ไปแวกสมมติเฮาทำงานก็ความคิดสติจะต้องจดจ่ออยู่กับการทำงานในเมื่อตะกี้ในเมื่อตะกี้วะในเมื่อที่ผ่านมามันเปลี่ยนจากแล้วก็ตามเราต้องไปกึดละเราทำปัจจุบันขณะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อเราปัจจุบันเนี่ยอย่างบัดเดี๋ยวเนี้ย
ญาติโยมก็กำลังนั่งฟังตัวเจ้าเทศอยู่ก็ต้องไปกึดยังขายอยากก็ฟังเอาฟังไปแต่ละกรรมอู่ของตัวเจ้าแล้วก็กึดไปตัวคิดณปัจจุบันขณะจะไปกึดอย่างอื่นญาติโยมความคิดต้องนิ่งคือได้ถ้าท่านทั้งหลายฝึกสมาธิบ่อยๆท่านทั้งหลายอยู่กับโต๊ะเก่าบ่อยๆแล้วก็คิดให้เป็นขั้นเป็นระเบียบบ่อยๆท่านทั้งหลายจะสุดยอดตมาภาพเคยไปฟังท่านอาจารย์นักเทศรูปหนึ่งท่านได้บอกว่าวิธีการจัดการความคิดเวลาเราอยู่กับโต๊ะเก่าเนี่ยง่ายที่สุดก็คือเวลามันมีเลิงอะยังมาเข่าความคิดของเฮาเนาะตู่แดงบาจารย์ท่านบอกว่าไม่ต้องไปไล่มันเวลาเฮาไม่ได้ตั้งใจหรือมันคิดเข้ามาในหูสมองเฮาอะนั่นคือสัญชาตญาณเฮาเวลามันเข้ามาปุ๊บเฮาก็ลองตามความคิดไปทีนี้เฮาก็มาแยกในระบบความคิดของเฮาว่าตีกรอบหรือมันว่าอ๋ออันเนี้ยแต่ละคันแต่ละอย่างแต่ละอันไม่พิจารณาเพราะบางคนภาวะพะวงเอาเรื่องงานมาคิดเรื่องงานมาปิ้นกังวลแต่ท่านทั้งหลายเมื่อความคิดมาไปจับในการงานที่ท่านทั้งหลายบัดสำเร็จอยู่ท่านทั้งหลายก็คิดไปตามนั้นเลยเฮาจะทำจะได้ให้มันสำเร็จจะทำจะได้ให้มันบรรลุเฮาจะอยู่กับอย่างใดอย่างใดอย่างใดทีละขั้นทีละตอนพอเฮาคิดเฮาจับความคิดได้แบบนี้แล้วปุ๊บสิ่งนี้ครับเพราะว่าพวงมันเข้ามาในความคิดนั่นน่ะณปัจจุบันขณะมันก็จะหายไปญาติโยมนี่คือหลักแล้วก็วิธีการดังนั้นความคิดนี่สำคัญที่สุดความคิดใจครับเพราะว่าความคิดของคนเฮาเนี่ยสดาญาติโยมทั้งหลายถึงบอกว่าแต่ว่าก็ได้อู่ไปตั้งข้างนึงแล้วว่าความคิดของคนมันซนเหมือนลิงมันซนเหมือนลิงอย่างไรมันถึงร้อยอันปัญญากำลังอู่นี่อู่ไปอู่มาแต่สมองคิดไปแหมเลิงนึงละเดี๋ยวอันนั้นแทรกเข้ามาอันนี้แทรกเข้ามาหลายอันปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงบอกว่าอายังก็ตามสรญาติโยมถามว่า ความคิดมันสำคัญยังไงสำคัญที่สุดสำคัญเพราะว่าอายังก็ตามมันต้องผ่านการกันกองจากสมองก่อนแล้วก็ความคิดของเฮาก่อนแล้วก็ก่อยอู่ออกมาก่อยว่าออกมาก่อยทำคิดก่อนทำเนี่ยเปิ้นว่าคิดก่อนพูดกูสิ่งกูอย่างบ่ใจว่าใครว่ายังก็ว่าใครทำยังก็ทำแล้วมากึดตีหลังอันนี้มันผิดพลาดเกิดความผิดพลาดแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วความคิดถึงบอกว่าสำคัญที่สุดเวลาเฮาจะอู่อย่างเฮาต้องคิดก่อนการก้องแบบอัตโนมัติเลยการก้องก่อนคิดแล้วก็มาอู่แล้วก็ทำบัจจัยคิดแล้วอู่แต่บัดทำมันก็บ่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่กูสิ่งกูอย่างมันต้องคิดก่อนพูดแล้วก็ทำมันต้องไปตามขั้นตอนของมันบางคนนี่อู่ยังออกมาแล้วเนี่ยบ่โดยบ่ได้กั้นกองบ่ได้คิดก่อนสักแต่ว่าเจ้าอู่เอาชนะอู่เอาแป้อย่างอย่างได้เหตุใดก็บ่ฮู้แหละแต่ว่าเขาเออได้อู่เถอะเพอติอย่าเอาข่มคนหรืออะไรยังก็ตามนี่แต่สุดท้ายมาเพออู่ไปแล้วมาแก้ปัญหาภายหลังแก้ปัญหาภายหลังเพราะอย่างเฮาอู่ไปแล้วเนี่ยความอู่เพิ่นฮู้ว่ากรรมอู่ของคนเนี่ยมันเป็นนายของเฮานะลองเฮาไปอู่อย่างผิดพลาดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเฮาอาจจะแบบมีความรู้สึกแต่คนที่ฟังแล้วเนี่ยคนที่เพิ่นฟังบางครั้งเนี่ยมันทำหือเพิ่นเจ็บช้ำน้ำใจบางคนก็กำอู่คนนี่ฆ่าคนได้เหมือนกันนะมันบาดมันคมเข้าไปในนี่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาเฮาจะกว่าจะอู่อะหยังก็ตามต้องมีต้องใจอารมณ์สงบสติอารมณ์แล้วก็ก่อยอู่คิดก่อนแล้วอู่คืออู่บ่หือเพิ่นได้เจ็บช้ำน้ำใจอู่ในทางที่ดีแล้วก็บ่ใจอู่แล้วมาแก้ปัญหาภายหลังครับเพราะว่าเพิ่นฮู้ว่ากรรมโบราณเพิ่นว่าอย่างเก็บน้ำลายโต๊ะเก่ามากินแม่นเนี่ยมันบ่ดีสาธารณญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดถึงบ่สำคัญที่สุดเจ้าว่าเจ้าอู่จะยังก็ตามต้องกึดก่อนอู่แล้วคนฟังเพิ่นฟังได้ก่ออู่แล้วไปสร้างความเดือดร้อนหรือเพิ่นก่อบ่ใจอู่ไปเสมไปสอนไปว่าไปมุ่ยปากใส่คนทั้งคนนี่อันนั้นมันเป็นลักษณะของคนที่ว่าใจบ่ได้เลยอือเพราะฉะนั้นแล้วจะเหี้ยจะทําอะหยังก็ตามใจความคิดให้ก่อนครับใจความคิดกันกองเรียบร้อยแล้วก็อู่ก็ทําออกมาอยู่กับเพื่อนโปรดระวังความคิด
ครับอยู่กับตัวเองโปรดระวังความคิดอยู่กับเพื่อนกับมิตรโปรดระวังคำพูดและวาจาครับนี่คือข้อที่สองต่อไปประเด็นข้อที่สามญาติโยมสิ่งที่ควรควบคุมที่สุดก็คืออารมณ์ครับอารมณ์ของคนเฮานี่มันมีขึ้นมีลงมันมีไขว้มีเขวมีซ้ายมีขวาหน้าหลังสังเกตได้จากโต๊ะเก่าเนี่ยแต่ละอย่างทั้ง5ข้อในญาติโยมตมาพระบอกว่ามันเป็นสิ่งที่โตของเฮาอ่ะมันเป็นที่สุดของชีวิตของมนุษย์เรานะข้อที่3บอกว่าสิ่งที่ต้องควบคุมที่สุดก็คืออารมณ์1วินาทีหรือ1นาทีเนี่ยอารมณ์ของเฮามันปิ๊นจะใดก็จะต้องเอาข้อที่1มาจับมาวัดก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองจะต้องเอาสิ่งนี้มาวัดมาจับอารมณ์ของเฮาว่าขณะเนี่ยปัจจุบันขณะเนี่ยวินาทีเนี้ยญาติโยมอารมณ์ของเฮาปิ๊นจะได้พองโอ้โกรธกะดีใจกะฮ้อนกะฉุนเฉียวกะโมโหกะโกรธไผดีใจเริ่มหยังจะต้องฮู้โตก่อนเอาสติมาจับอารมณ์เฮาคือได้ก่อนว่าอ๋อบัดเดี๋ยวนี้กูโกรธเนาะแล้วเขาโกรธไผแล้วโกรธมันเริ่มหยังอ่ะข้อที่2บัดเดี๋ยวนี้เฮาดีใจอ๋อเฮาดีใจเริ่มหยังน่ะเฮาดีใจหือไผดีใจอะไรสว่าถูกหวยดีใจเริ่มดูหวยอ๋อดีใจเริ่มลุงครับปริญญาเฮียนจบอ่ะดีใจดีใจเฮากะพรรคนี้แล้วก็ในการเลือกตั้งเปิ้นได้เป็นรัฐบาลเฮาก็ดีใจดีใจที่วัดวาอารามเฮางดงามอันนี้ก็คือความดีใจดีใจที่สังคมน่าอยู่ดีใจคนนั้นคนนี้นี่คือความดีใจหรือเฮาเศร้าโศกเสียใจเฮาต้องมาวัดก่อนว่าไอ้ความเศร้าเนี่ยเฮาเศร้าเริ่มหยังเสียใจเริ่มหยังแล้วเฮาได้แก่อย่างไรนี่คือเฮาจะต้องมีที่สุดคือควบคุมที่สุดคืออารมณ์ญาติโยมบางทีเจ้าดีได้บอกไปได้อู่ไปบอกว่าณจุดที่เราขับรถอยู่ณจุดที่เราอยู่กลางถนนอยู่เวลาขับรถแน่นอนอยู่แล้วว่าอารมณ์มันมีหลากหลายมากมายประการอารมณ์โกรธอารมณ์ฮ้อนยิ่งอากาศนี่อารมณ์เวลาไปจอดปั๊มหรือว่าไปจอดคาเฟ่หรือร้านกาแฟได้ช้าบ้างไปกินข้าวได้จ้าพองโอ้บันลำพองนี่คือมีอารมณ์เข้ามาละนายต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีที่สุดญาติโยมอารมณ์นี่คือสำคัญมากมากจะปิ่นก็อยู่ที่อารมณ์จะตายก็อยู่ที่อารมณ์ก็คือชั่ววูบอ่ะเวลาเขาโขดชั่ววูบขณะปุ๊บไปขาเปิ้นไปตีเปิ้นเอาเปิ้นตายแล้วถึงแก่ชีวิตญาติโยมศรัทธาฉะนั้นนี่คือภัยที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ครับเปิ้นถึงบอกว่าคนเฮาเนี่ยมันรางเดียวเนี่ยมัน รางของคนเฮามันเป็นรางทรงรางทรงอย่าได้ก็มันมีหลายบทบาทอยู่ในร่างกายของเฮาบึดอารมณ์ดีบึดอารมณ์ให้บึดอารมณ์เศร้ามันแปลงหน้าได้หมดแล้วมันเกิดขึ้นได้หมดกับผู้คนเหมือนกันบ่มีไผละที่บ่มีอารมณ์โกรธบ่มีอารมณ์เศร้าอารมณ์ต่างๆแต่เฮาต้องควบคุมมันให้ได้คือรางเดียวเนี่ยมันเดียวรางนั้นมาเดียวรางนี้มาอย่างที่บอกว่ามันคือจะเป็นภาวะเหตุการณ์หรือว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆอะไรยังก็ตามหรือสิ่งแวดล้อมก็ตามมันทําให้เฮาอารมณ์นั้นมันเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นั้นๆอย่างอารมณ์ตอนนี้อากาศร้อนอารมณ์มันก็จะเริ่มร้อนเริ่มงุดงิดละแล้วไผทําอะไรยังไผนี่หน่อยบ่ได้ดังใจบ่ถูกใจปุ๊บเอาละทีนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแฮมแล้วมันบ่มีอะหยังที่ได้ดั่งใจหมดผู้คนได้อยากจะไปเหมือนกันอยากจะได้เร็วเหมือนกันบางคนอยากจะขับรถเนี่ยอยากไปถึงตีเป้าหมายโดยเร็วที่สุดเหมือนกันผู้คนเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ต่างคนต่างไปอ่ะและเกิดอากาศภาวะอากาศร้อนๆแถมและไปเจอรถก็ติดอันนี้ก็แซกกันไปแซกกันมาและต่างคนต่างงุดงิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเฮาบ่ควบคุมอารมณ์เนี่ยมันเรื่องต่างๆก็เกิดขึ้นมาเรื่องเสียเงินเสียทองเป็นเรื่องเป็นเล่าขึ้นมาก่อนเฮาควบคุมสติอารมณ์หน่อยนะจะมันเตอะเปิ้นก็เหมือนเฮาก็เหมือนเปิ้นต่างคนต่อก็อยากจะไปหือเป้าหมายถึงเป้าหมายได้โดยเร็วที่สุดเหมือนกันมีเป้าหมายเหมือนกันแ
ก่อนเฮาบ่ควบคุมสติอารมณ์ของเฮานี่มันก็บันไลมันก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวแต่เฮาคนก่อนเฮาควบคุมสติอารมณ์ของเฮาได้มันก็ต่างคนต่างฮืออภัยกันไปต่างคนต่างเอิ่มเป็นอย่างน้อเป็นอย่างนักนิดเบาหน่อยเฮาก็อภัยกันไปจะไปใจอารมณ์เป็นใหญ่ไอ้หยังก็ตามฉันจะต้องอย่างอันฉันจะต้องอย่างนี้อย่างตามอารมณ์ตัวเก่าเนี่ยมันบ่ได้มันจบด้วยการที่ว่ามีเรื่องมีราวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพยายามควบคุมอารมณ์ของเฮาคืออยู่ปานกลางคืออยู่ปานกลางก็คืออ่ะเฮาก็ต้องนึกถึงใจเปิ้นใจเฮาเหมือนกันกูคนกูอย่างเหมือนกันสาธารณญาติโยมเปิ้นก็มีชีวิตจิตใจเฮาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่างคนต่างก็มีอารมณ์แต่ถ้าเฮาต่างคนต่างหืออภัยซึ่งกันและกันลดผ่อนอารมณ์กันไปปั๊บเข้าหากันมันก็อยู่โลมกันไปได้เพราะฉะนั้นฮือขอคิดว่าเฮาบ่ได้อยู่บนโลกใบนี้คนเดียวเฮาต้องอยู่ในโซนโลกเพราะฉะนั้นทําใจฮือเป็นกลางทําใจฮือเป็นกลางก็คือต้องฮืออภัยซึ่งกันและกันมันบ่มีไผที่อยู่บนโลกนี้คนเดียวบ่มีไผที่จะทําอะหยังใดดังใจหมดกูสิ่งกูอย่างมันมีใดมีผิดหวังบางครั้งเฮาก็ต้องทําใจหน่อยทําใจเป็นหยังไปขวายหน่อยก่อนเป็นหยังเฮาก็ยังแก้สถานการณ์ยังได้ดีกว่าที่ไปขึ้นลงขึ้นศาลไปเสียเงินเสียทองมันบ่มีประโยชน์ยังขึ้นมามันทํามือเฮาได้เสียทรัพย์ไปต่างๆเสียเวลาตัวเสียเวลาตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยควบคุมอารมณ์ของเฮาคืออยู่แบบมาตรฐานบ่ต้องไปใจอารมณ์บ่ต้องไปใจอะหยังตีว่าคือมันตามใจโตเก่าเพราะฉะนั้นเฮานึกถึงใจเปิ้นใจเฮาดีกว่านี่คือสิ่งที่ควรควบคุมที่สุดก็คืออารมณ์ต่อไปข้อที่4โยมสิ่งที่ควรระวังที่สุดตะกี้ควบคุมนะครับตอนนี้ต้องระวังที่สุดก็คือคำพูดปุถุชนก็สำคัญเน็ตหรือความคิดเน็ตหรืออารมณ์ก่อนเน็ตหรือสติญาติโยมกำอู่กำจ๋านี่คือสิ่งที่ควรระวังที่สุดระวังจะได้อย่างสมมติว่าเฮาอู่โดยมันเกิดเฮาไปด่าอยู่ๆไปกาดไปด่าคนนั้นว่าสุมาตัวอีควายไปด่าคนนี้ว่าอีหมาไปด่าคนนี้ว่าเออปันตายอย่าไปด่าคนนั้นว่าเลวชั่วไปด่าคนนั้นไปอั้นจะอีทุกสิ่งอันหลายอย่างเกิดทำหือมีปัญหากันโดยที่เฮาบ่ได้ระวังกำอู่หรือไปเล่าเปิ้นในตังเสียหายหายดีหุ่มดีหุ่มมีแต่หุ่มมีแต่หุ่มไปอู่ไปจ้าโดยที่เฮาควบคุมอารมณ์ควบคุมกำอู่โอ้บัดดี้อูเนอร์เฮาต้องเตือนโต๊ะเก่าไปกาดก็คือไปถามแมโครไปถามแมกาแมขายตักไตจมูกจะฟุ้งคนหูจักซื้อโคซื้อของเสร็จแล้วก็ปิกปอกไม้แฮมกิตติบันจบญาติโยมนี่คือคำพูดจะต้องระวังกำอู่วจีเนี่ยวาจาปลาหมอมักตายเพราะปากตามข่าวตามโซเชียลหรือว่าตามอย่างต่างๆที่ตันตะไลหันส่วนมากก็ตายเพราะปากไปดักคนดังดาราศิลปินโดนทัวร์ลงโดนโจมตีโดนไล่ออกจากประเทศพองกาโดนไล่ออกจากวงการพองกาแบบมีคนหักมีคนหุมพองกายังต่างๆเพราะปากเวลานักข่าวไปสัมภาษณ์อ่ะเนาะเฮาจะหันว่าจะมาพับชอบฟังนะอย่ายอมหันเฮาชอบฟังเวลามีข่าวเตียนหันว่าดาราเปิ้นมาสัมภาษณ์หรือว่าแถลงข่าวถ้าจะไปฟังว่าดาราคนเนี่ยจิตพิสัยเป็นจะได้หรือความคิดเป็นยังไงจิตใต้สำนึกเป็นอย่างหรือไผก็ตามคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าแม้กระทั่งพระนักเทศหรือว่าครูบาอาจารย์ตีตมามหาศรัทธาแล้วก็ฟังเปิ้นยึดเป็นต้นแบบไอดอลก็จะไปฟังแล้วก็ไปพอว่าอ๋อกิริยาเปิ้นปิ้นจะได้ในขณะที่เปิ้นพูดหรือว่าที่เปิ้นทำกำอู่ที่เปิ้นถ่ายทอดมาเปิ้นจะได้อารมณ์เปิ้นจะได้ทุกอย่างนะมาครับจะจับสังเกตอย่างเงี้ยญาติโยมดังนั้นญาติโยมสาธุชนจะต้องระวังกำอู่จะไปอู่กับไผอู่หือเปิ้นหักอยากหนักจักหวังจะอู่หือเปิ้นจังกำเดียวก็ได้คุณเฒ่าเปิ้นว่าจั่นจะอู่หือเปิ้นหักนะอ๋อหอยเฮาอายว่ะเฮาโกว่ะเขินว่ะอ๋อจะบอกหักปอหักแม่จะบอกคุณงามความดีจะเชิญชมไผ
โอ้โหอายมกาเสักสีธัมโมสังโฆกินบัดใดญาติโยมปัจจุบันนี้ยุค 5G 2023ยุคปัจจุบันญาติโยมจะต้องออกมาจากเซฟโซนที่ญาติโยมอยู่พื้นที่ที่คิดว่ามันถูกต้องจะต้องออกมาผ่อโลกกว้างก่อนบัดใจว่าเข้าใจว่าจุดที่เราอยู่หรือจุดที่เราเป็นมันดีสำหรับเราแล้วมันใจญาติโยมจะต้องมาพอบ้านพอเมืองก่อนอ๋อปิ้นจะอั้นกะเออเราจะปั๊บอ๋อบอกควรอู่จะเออเราจะปั๊บอีกญาติโยมเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพญาติโยมหนึ่งท่อนในเพลงสยามเมืองยิ้มอ่ะมันมีหันเพลงหนึ่งมันมีหันท่อนหนึ่งญาติโยมเปิ้นบอกว่าเคารพผู้ใหญ่เป็นอาจินญาติโยมคำนี้อาตมาภาพชอบที่สุดเลยในเพลงสยามเมืองยิ้มเคารพผู้ใหญ่เป็นอาจินในใต้ประโยคฉะนั้นญาติโยมการเคารพกันแสดงออกโดยคำอู่จะจังกันแสดงออกโดยคำอู่คำจ๋าจะชมไผก็อยู่ที่คำอู่คำจ๋าจะด่าไผก็อยู่ที่คำอู่คำจ๋าดังนั้นจะอยู่ใดไปปิ่นทั้งหมดนี้โดยรวมคือกำอู่จะตายก็พอปากจะปิ่นก็พอปากอย่าตัวกำปากของคนเนี่ยสดายาโยเปิ้นว่าปากคนน่ะมันติดหน้าเนี่ยพอเอามือลูบปมบัดเนี่ยมันจะนูนมันจะปูดออกมาหน่อยเดียวเนี่ยแต่ที่จริงแล้วปากของคนนี่มันยาวหรือปากกาปากกาว่ายาวแล้วนะปากคนยาวหรือปากกาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจะอู่จะจ๋าจะว่าอะหยังอู่โดยปิยวาจาอู่ไปแล้วอย่างที่บอกอู่ไปแล้วเฮาต้องคัดกรองก่อนว่าเออเฮาอู่ไปแล้วเนี่ยมันไปทําให้เปิ้นเดือดร้อนก่ออู่ไปแล้วมันทําให้เฮาเดือดร้อนก่อนี่มัน2มุมอู่ไปแล้วมันเข้าตัวเฮาก่อบ่ใจว่าซักแต่ว่าเจ้าอู่ก็อู่ไปเลยหาจนมาตนมาไอ้จุดหมายปลายเหตุหาเก้าหาก่อบ่ได้อู่ไปเลยเปื่อยถือว่ากำอู่เนี่ยพออู่ใดก็อู่แล้วแลดแล้วแต่บ่ฮู้อะหยังเป็นอะหยังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบ่ว่าจะเป็นการอู่การจ๋าอะหยังเนี่ยเฮาต้องไต่ตองอย่างที่บอกแล้วว่าเฮาต้องคิดต้องกรองก่อนว่าอู่ไปแล้วมันเป็นดาบสองคมกำอู่ของคนเป็นดาบสองคมนะสถาญาติโยมทั้งหลายอู่ดีมันก็ดีก็ตัวเฮาอู่บ่ดีมันก็เข้าตัวเฮาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเฮาจะอู่จะจ๋าจะว่าอะหยังจะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้เฮาแต่โดยโลมเนี่ยคือเฮาบ่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่นดีกว่าบ่ต้องไปอู่เรื่องคนอื่นเอาตัวของเฮาดีกว่าเอาในปัจจุบันของเฮาว่าเออตอนนี้เฮาจะไปการเฮาไปซื้อของเนอะบ่ใจไปป้าโอ้เป็นได้มาซื้ออะหยังอย่าอ่านนี่อู่ไปอู่มาโอ้ยอีนั่นน่ะอย่างอ่านอย่างอีมันโพดมันยาวไปปุ่นเหเพราะฉะนั้นแล้วเฮาต้องควบคุมตัวเฮาว่าเออเฮาออกไปการเฮาไปซื้อของกินเนอะจะไปซื้อนั่นนี่มาเยกินเฮาก็ไปเสาะไปหาตักตายกันธรรมดาเวลาอู่บางคนก็ว่าโอ้อันนี้ปากให้ใจดีมันก็บ่เสมอไปสนญาติโยมทั้งหลายบางคนโอ้นี่ปากหวานใจดีเด้อบางคนเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันน้ำผึ้งอาบยาผิดมันมีหลายอันหลายอย่างเพราะฉะนั้นแล้วการอู่การจ๋าหยังก็ตามเฮาอู่แบบอู่โดยโลมอู่กลางๆบ่ต้องไปหวานหยาดเยิ้มกันมันก็เกินไปแห่เมาะบ่จะว่าไปโศกล่ำไปด่าไปว่านั้นใจดีใจดีมันถูกต้องกับคนที่ฮู้จักแต่บางคนที่เบิ่นบ่ฮู้จักอะเฮาจะไปไปด่าไปว่าเพิ่นไอ้คนบ่ถือก็บ่เป็นหยังไอ้คนที่มันถือนี่ดิบางคนเพิ่นถือบ่ซบอารมณ์เพิ่นมันก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นเฮาอู่แบบธรรมดากลางๆของเฮาดีกว่าแล้วอู่แล้วบ่เดือดร้อนโตเฮาบ่เดือดร้อนคนอื่นบ่สร้างความเดือดร้อนไผเนี่ยนี่คือเพิ่นฮ้องว่าปิยวาจาในการอู่ในการที่ว่าเฮาฮู้จักอู่ฮู้จักว่าครับอู่ฮู้จักจ๋าเนี่ยบ่ต้องไปใส่น้ำตาลใส่น้ำเชิมหนักล่ำเวลาอู่อันนั้นมันเกินเหตุมันผิดวิสัยไป
พราะฉะนั้นอู่กลางๆอู่แบบธรรมดาของเฮานี่แหละแล้วก็อู่แต่ว่าเฮอมันฟังแล้วมันลืนหูฟังแล้วเข้าใจนี่คือการอู่แบบปิยวาจาสี่ประการที่นักปราชญ์ท่านก็ได้ย้ำแล้วก็ได้บอกไว้เสมอท่านทั้งหลายฟังให้ดีแล้วก็จื่อเน้อจำเน้ออบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ทุกคนวางตนให้พอดีสี่อย่างเนี้ยหนึ่งในนั้นคือวจีไพเราะญาติโยมขณะนักปราชญ์ท่านยังบอกว่าจะต้องอู่ให้ดีนะอู่ให้ไพเราะสนอพรอพริ้งสังเกตพอว่าเวลาของพอหนังอ่ะหรือว่าพอซีรีส์หรือว่าพอละครจองหันจองนีหลังข่าวกาพักคำกาตอนเล่งกาละครหนึ่งเรื่องอ่ะมันจะมีพระเอกนางเอกตัวอิจฉานางร้ายคนเตะเฮาจังมันอ่ะก็คือนางร้ายตัวร้ายพร้อมหยังกิริยามันแสดงออกบดีกรรมอู่กระแนกระแหนใส่ไล่ไปสีนางเอกพระเอกด่าคนนั้นด่าคนนี้จะตีคนนั้นเจงคนนี้ญาติโยมขนาดเฮาพอคนอื่นอ่ะอันนั้นเปิ้นแค่แสดงนะเปิ้นสมมุติบทบาทมาเฮาหันผ่านจอทีวีเฮายังมีอารมณ์จังเปิ้นน่ะยังมีอารมณ์บ่ชอบเปิ้นน่ะแล้วถ้าโตของเฮาอ่ะแสดงแบบนั้นจริงๆอู้ออกมาแบบอั้นจริงๆกับคนอื่นหรือกับคนที่เฮาหูจักหรือคนไก่โตอ่ะแล้วเปิ้นจะเกิดจะได้กับเฮาเปิ้นก็จะมีอารมณ์เหมือนเฮานะกะเปิ้นก็จะจังเฮาบ่ก็สอบเหมือนเฮาจังในละครในหนังอ่ะเหมือนกันญาติโยมชั้นใดก็ชั้นนั้นนี่คือข้อที่4ญาติโยมค่ะจะต้องระวังที่สุดก็คือกำอู่กำจ๋าวาจาคำพูดต่อไปข้อที่5สุดท้ายญาติโยมสิ่งที่จะต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดก็คือปัญญาและความรู้ปัญญาและความหูนี่คือมันจะมีภัยได้มาง่ายๆอยู่ดีกินได้ก่อมได้จะต้องสนใจใส่ใจถึงจะได้มาจะต้องใฝ่หาจะต้องเสาะแสวงหาถึงจะได้สมมติว่าเฮาจะทำอาหารหนึ่งอย่างจะทำสเต็กถ้าเฮามีความรู้เรื่องการอบจีนปิ้งจีนซอยจีนจะได้หื้อมันงามและปรุงอย่างไรให้เนื้อมันอร่อยย่างจะได้หื้อจีนมันเหนียวแข็งหื้อมันสุกทั้งนอกทั้งในจะปรุงซอสอย่างไรก็จะต้องมาคือมีความรู้จะต้องมีปัญญาจริงนี้เมื่อเฮาสะสมแล้วใจกับการทำอาหารให้คุ้มค่าแล้วพัฒนาฝีมือต่อไปประการต่อมาการพัฒนาหรือการทำงานบุคลากรในองค์กรต่างๆเช่นบุคลากรและองค์กรในวัดก็คือเจ้าวาดรองเจ้าวาดพระภิกษุสามเณรในโรงเรียนคือผอ.รองผอ.ครูตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เจ้าหน้าที่และนักเรียนและผู้ปกครองบริษัทนั้นบริษัทนี้แต่ละอย่างมีหน้าที่ภาวะที่ต่างกันอยู่แล้วญาติโยมทีนี้เฮาจะใจปัญญาจะได้ชมมุติวะสมมติว่าอยู่แผนกฝ่ายบัญชีเฮาคำนวณตัวนี้มันจางอ่ะเฮาใจสูตรมาคำนวณตัวเลขนี่มันผิดอ่ะเฮาก็จะต้องไปปรึกษาแล้วก็ไปศึกษาค้นคว้าว่าทำอย่างไรให้มันถูกต้องไหมช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าช่างช็อปช่างซ่อมต่างๆจอมแอร์ติดตั้งแอร์พัดลมกันยังเนี่ยบ่มีความรู้ในเรื่องไฟฟ้าก็สามารถจะทำได้จะต้องศึกษาจะต้องเห็นเป็นตุเป็นพระบ่มีความรู้ในเรื่องการเตะการบรรยายเตะทำเมืองการสวดการบรรยายหรือว่าการทำอย่างไรให้เป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสศรัทธาก็ยังมีการศึกษาหาความรู้จากพระผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์เป็นนักเรียนเราอยากได้ความรู้เรื่องเนี้ยจะไปติวสอบจะไปเข้าห้องเรียนอย่างเดียวในใกล้จะเปิดเทอมละโอ้คนนั้นไปแข่งสอบห้องเฮนนั้นเข้าห้องเฮนนี้อยากจะได้อย่างเปิ้นคะแนนสูงๆก็จะต้องพัฒนาเอาความรู้มาเป็นภูมิของเฮาและทำให้เกิดปัญญาพัฒนาตัวไปดังนั้นเนี่ยญาติโยมศรัทธาต่างหลายสิ่งที่เฮาจะต้องใจให้มันคุ้มค่าที่สุดก็คือปัญญาและความรู้บางคนมีปัญญามีความรู้ก็จริง
แต่นำไปใช้ในทางเสียหายเนาะตุเดงนำไปใช้ในทางไม่ดีเช่นมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ท่านหนึ่งแต่ว่าวันซืนประมาณ 3-4 วันจะมาพามหันข่าวอยู่เป็นคณาจารย์หลายสิบปีในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทยเนี่ยญาติโยมที่ผ่านมาก็มีพฤติกรรมล่อแหลมเอานักเรียนละอ่อนการนักศึกษาเนี่ยมาจีเป็นแฟนจะเล่งจะดูจะอั้นจะอี้จะปูเสือก็อ้นถ้าตังละอ่อนก็ชอบไงพอมาจะต้องจ่ายเงินจะมีคนซัพพอร์ตก็ชอบมีคนดูแลก็ชอบทีนี้เมื่อทำแบบนี้บ่อยๆก็จีบคนนั้นไปหาคนนี้หรือคนนี้ไปติดต่อเจ้าหมู่มาติดต่อคนนั้นคนนี้แม้กระทั่งนักศึกษาฝึกสอนหรือว่าเป็นครูว่าที่ครูฝึกสอนก็ยังโดนก็ตะล่อมตะล่อมมาติบานที่หอผักทีนี้ทำการสุมาเตะข่มขืนและก็ทำการกระทำชำเราเปิลโดยที่เปิลไม่ยินยอมญาติโยมและก็ใจกำอู่บอกว่าถ้าเธอไม่ยอมอาจารย์นะอาจารย์จะเอาคลิปของเธอไปประจานอาจารย์จะเอาคำพูดที่เธอคุยกับอาจารย์เนี่ยไปประจานให้เพื่อนเธอในมหาวิทยาลัยเธอได้รับรู้รับทราบแล้วอ่อนก็อายก็โกอ่ะจำปิ้นและจำใจญาติโยมจำเป็นและจำใจจะต้องยอมนั้นนี่คือใช้ความรู้ใจวุฒิภาวะและสติปัญญาที่ได้มาอย่างสูงและมีทรงคุณค่าที่สุดเพราะเป็นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ใจแบบโอ้โหทำหือเสียเกียรติเสื่อมเกียรติและก็ต่ำเกียรติมากๆแต่มาภาพจึงขอประณามการกระทำคนนี้โดยไม่มีข้อขอโทษนั้นญาติโยมศรัทธาจะไปใจภาวะการเป็นผู้ใหญ่ภาวะการเป็นผู้นำในครอบครัวภาวะที่ญาติโยมจะต้องรับผิดชอบหัวโขนที่ญาติโยมจะต้องสวมหน้ากากที่ญาติโยมจะต้องใส่มงกุฎหรือว่าหมวกที่ญาติโยมพอเฮาใส่แล้วปุ๊บอยู่ในตำแหน่งไหนหมวกใบไหนเลือกใส่ในฐานะไหนก็ใส่ในฐานะนั้นพอใส่ในฐานะนั้นปุ๊บเฮาทำหน้าที่ที่เขาบรรจุอยู่ในหมวกให้ดีที่สุดพอเฮาถอดหมวกออกไปปุ๊บโล่งสบายไม่ต้องกังวลอย่างสักอย่างทำหน้าที่คือดีที่สุดใจปัญญาของหมวกใบนั้นให้ดีที่สุดนั้นญาติโยมสาธุชนต่างหลายนี่คือสิ่งที่เฮาจะต้องใจคือคุ้มค่าที่สุดก็คือปัญญาและความรู้ครับเนาะปัญญานี่มันหือไผบ่ได้ครับกันไผใครได้ก็ต้องฝึกฝนต้องหาประสบการณ์หาเฮ็ดรู้เอาเองแต่ว่าก็ได้อู้เหมือนกันว่าปัญญาแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังหือประทานหือเฮาบ่ได้อื้อไผใครได้ก็ต้องฝึกฝนต้องค้นคว้าหามันถึงจะเกิดปัญญาบ่ใช่ค้นคว้าแล้วก็หาประสบการณ์หาอย่างมาแต่บ่มาเอามาฝึกคือมันเกิดทักษะในการชำชองในการที่ว่าคือเฮาได้เกิดความชำนาญมันฝึกปัญญามันก็จะเกิดก็โตของเฮาเหมือนกันคนเฮาเนี่ยก้นขาดสติปัญญาไปแล้วเนี่ยมันบ่มีความเจริญก้าวหน้ามันเป็นคนที่ว่าคือไร้สารณภาพของการที่ว่าจะต้องมาเป็นมนุษย์ตีเป็นผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไผขได้ปัญญามันต้องมันฝึกมันหาประสบการณ์มันศึกษาเราเรียนหาความรู้นั่นคือปัญญามันก็จะเกิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายกูสิ่งกูอย่างก่อนเฮาใครใดใครทําอะหยังมันอยู่ที่โตของเฮาถึง5อย่างที่ได้อู้ได้เกินมาเนี่ยลองเฮาเอามาใจโลมกันในโตของเฮาคนเดียวเนี่ยมันจะเกิดสติปัญญาจะเกิดความรอบขอบเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนรู้จักเอาโตรอดได้เพราะว่าสังคมภายนอกถึงวันนี้เฮาพ่อน่าแต่เฮาบ่ฮู้ใจว่าแต่ละคนกึดอย่าได้กับเฮาแต่ละวันเฮาจะเจอปัญหาอะหยังหรือเหตุการณ์อะหยังเหตุร้ายอันใดที่มันจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้ามาเฮาบ่สามารถฮู้ได้ลงน่ะเพราะฉะนั้นถ้าเฮามีโดยรวม5อย่างที่ได้อู้ไปแล้วเนี่ยมีสติปัญญามีความฮู้โตอยู่เสมอ
คือมีความเฉลียวฉลาดอยู่ในตัวเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาสถานการณ์ในนั้นๆได้อย่างที่ข่าวที่ออกไปตัดเจ้านี่เองพอเมื่อเจ้านี่สัทธาญาติโยมมันมีแม่หญิงคนหนึ่งทำงานบริษัทกลางวันแต่ๆนะกลางวันแต่ๆทำงานบริษัทแล้วไปเตียวซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตในซูเปอร์มาร์เก็ตมีประจายคนหนึ่งเตียวออกเข้ามาตั้งนอกแล้วแต่งชุดเป็นรปภ.แต่บ่ฮู้ว่าเป็นรปภ.แต่บัดแต่นะคือเอาชุดเปิ้นมาใส่แล้วก็เตียวตวยแม่หญิงคนเนี้ยแม่หญิงคนนี้เตียวไปไหนก็เตียวก็โดยความหู้ซึกสัญชาตญาณของคนน่ะก็มีคนจ่องมีคนเตียวตวยเนี่ยมันจะมีความหู้ซึกดูมันจะมีเอ้ยเหมือนมีคนมันพลิกปกติอ่ะเหมือนมีคนตวยอยู่เนี่ยแม่หญิงคนนั้นก็เลยสังเกตปุ๊บก็แม่หญิงเป็นคนทำบริษัททำงานบริษัทแต่แต่งตัวธรรมดาปกตินะชุดแบบฟอร์มเปิ้นไม่ได้แต่งโป้แต่งเปื่อยแต่ไอ้ประจายคนเนี่ยเล็งมาแต่ตั้งนอกแล้วแล้วพอแม่หญิงคนนี้ก็เลยลบเข้าไปซื้อของในห้างในซุปเปอร์มาร์เก็ตอภิชาติคนนี้ก็เตลเข้าไปเตลกายหลังไปปุ๊บแล้วแม่หญิงคนนี้ก็แต่งเลอของพออภิชาติคนนี้เตลไปลบแหมซอกหนึ่งแล้วแม่หญิงคนนี้เลยเตลออกอภิชาติคนนี้ก็เตลออกไปแหมกล้องวงจรปิดมันได้ไอบันทึกไว้ได้หันภาพเตลตัวไปแหมเพื่อจะไปขึ้นรถอภิชาติคนนั้นก็เตลตัวที่นี่ไอแม่หญิงด้วยความตีว่าเป็นคนมีความหู้เฉลียวฉลาดเป็นคนที่ว่าหู้จักเอาตลอดมันก็เตลเข้าไปไก่รถมันจะมีตำหนดมีอย่างมันก็เตลเข้าไปในหาตำหนดไปหาตำหนดจนปุ๊บไอ้ประจายคนนี้เลยเตลก่ายไปแล้วก็มันก็เลยไปแจ้งความป้องกันไว้ก่อนนี่คือเป็นการที่ว่าเฮาได้ฝึกสติปัญญาของเฮาคือเกิดมีการว่าคือเฮาเนี่ยหู้จักสังเกตบ่ว่าจะไปไหนมาไหนบ่ว่าเป็นกลางวันกลางคืนสาธารณญาติโยมทั้งหลายตึงวันนี้โลกภายนอกเนี่ยมันวุ่นวายมันสามารถที่จะเกิดเหตุอะไรยังก็ได้บ่ว่าจะเป็นสถานที่ใดก็ตามเพราะว่าอย่างที่บอกหู้หน้าบ่ฮู้ใจเฮาหันหน้าเขาอะบางคนหันหน้าเกิ่งเดียวปิดแมสเฮาก็บ่ฮู้ว่าในใจมันเกิดอย่างใดกับเฮาเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาต้องมีไหวพริบมีความเฉลียวฉลาดในตัวสติปัญญาต้องมีตลอดเวลาถูกต้องต้องมีสติปัญญาของเขาตลอดเวลาว่าครับคณะนี้อย่างใดคณะนี้อย่างที่เอามาเล่าให้ฟังนี่คือถ้าภัยมีถึง5อย่างที่เขาได้อู่ไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้แบบไม่ต้องไประแวดระวังอะไรอย่างแล้วเขาสามารถเอาตัวรอดได้ครับดังนั้นสรุป5ประการที่ชีวิตมนุษย์เขาจะต้องมีที่สุดญาติโยมข้อที่1สิ่งที่ควรป้องกันที่สุดคือสติและสัมปชัญญะข้อที่2สิ่งที่ควรรอบคอบที่สุดก็คือความคิดสิ่งที่ควรควบคุมหรือดีที่สุดก็คืออารมณ์สิ่งที่ควรระวังที่สุดก็คือคำพูดสิ่งที่ควรจะต้องใจหรือกุ้มกาที่สุดก็คือปัญญาและความรู้ดังนั้นปกิณฑกธรรม5ประการนี้เอามาชี้แจงคือครับญาติโยมสาธุชนได้นำไปปรับนำไปใช้เพื่อที่จะให้เกิดผลดีต่อชีวิตต่อตัวเก่าแล้วก็ต่อลูกหลานต่อไปอาจจะเกิดผลในวันนี้แต่อาจจะส่งผลในวันหน้าถ้าเฮาได้ฟังแล้วนำไปปรับปฏิบัติญาติโยมตอนนี้ไป 9:20 นาทีเป๊ะเลยญาติโยม 9:20 พอดีเลยขอเปิดสายหน้าไมเนอร์เปิดสายหน้าไมเนอร์ญาติโยมเบอร์เก่าเบอร์เดิมเดินหน้าไมวิทยุ0826112245 0826112245อันนี้เป็นเบอร์หน้าไมที่ญาติโยมสามารถโทรมาอู่มาจากันได้เมื่อว่าจะฟังอยู่หน้าผ่านวิทยุฟังผ่านFacebook พอไปตวยกามอย่างไปตวยแต่ละช่องทางที่ไหนก็ตามที่ท่านทั้งหลายรับชมรับฟังอยู่ที่ไหนก็เอิ่นมาได้โทรมาได้บัดเดี๋ยวนี้เลยเด้อ0826112245 0826112245ญาติโยมสาธุชนก็ฟังแล้วปิ๊นจะได้แสดงความคิดมาได้แสดงความหันมาได้
พอฟังแล้วนี่หูซึกเข้าใจดีฟังแล้วมนฟังแล้วนี่โอ้มีความสุขญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเด้ออ้าวเจริญปอนเจ้าโยมแม่โทรมาแล้วอนุโมทนานี้ประจำการที่ศาลากลางที่เดิมนอกเจ้าโยมฟังแล้วเป็นไดพ่องโอ้วันนี้เยอะยอดมุ่งมั่นนอกมุ่งเจ้าในชีวิตประจำมนนอกรักจำห้ามแม่ละมหอนก่อปุ้นอ่ะช้อนกับเจ้าอย่าเดียวกันแน่นอกเป็นดีแค่ไปแจ้น้ำแม่นนะพุทโธสุดยอดเลยอ่ะดูแลสุขภาพนะแม่เนอเจริญพรสาธุเจริญพรค่ะพระราชการค่ะยอมจุนวันนี้ฟังแล้วสะใจขนาดสะใจขนาดว่าจะได้สะใจขนาดทำไมสะใจขนาดอยากจะรู้ว่าคนที่ปากไม่ดีเขาฟังไหมเนาะอ๋อก็แชร์ไปให้เขาฟังโอ้ฟังยอมต้องแชร์แล้วค่ะแชร์เยอะเลยดีแล้วดีแล้วขอบคุณมากยอมจนสบายดีนะไม่ได้เจอกันเลยได้ยินแต่เสียงได้เห็นแต่ภาพค่ะวันนี้ตำมะถั่วเด้อบอกแดงวันนี้ตำมะถั่วเป็นตำมะฮุงนะอ๋อตำมะถั่วไม่ได้ตำมะฮุงตุ๊ดแดงฟังพิษต้องซื้อเครื่องแค่หูมาเนาะเมื่อใดก็อี้แหละตุ๊ดแดงอ่ะวันนี้ไม่ได้ไปขายผักตามตลาดอยู่บ้านค่ะก็อยู่ที่เดิมใช่ไหมตอนนี้อยู่ไม่ใช่อยู่หอแล้วค่ะอยู่ที่เดิมปลูกผักเต็มหมดเลยค่ะอ๋อดีแล้วจนดูแลสุขภาพร่างกายเนอะมีโอกาสเจอกันนะจ้าน่าเจริญพรจ้าสาธุสาธุ08261122450826112245เจริญปอนเนอร์เปิดสายหน้าไม้แล้วญาติโยมโทรมาเนอร์ท่านผู้ฟังในรายการวาทธรรมกำยองคลื่นวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์หรือ Facebook YouTube ท่านจะโทรมาก็สามารถโทรมาได้แต่ขอความกรุณาปิดเสียงจากวิทยุแล้วก็ฟังเอาเฉพาะในเสียงของมือถือปอนเนอร์เดี๋ยวเสียงมันจะสะท้อนกันเนอร์ญาติโยมเนอร์อ่ะกระโทรมาอู่มาเอ่ยมาหือกำลังโอ้กำลังใจกันซะราญาติโยมทั้งหลายเบอร์เก่าเบอร์เดิมเนอร์โทรแหมกำ10826112245ฟังอยู่ตั้งใดกะตาฟังแล้วชัดเจนก่ออ่ะตอนนี้ตั้งใดบอกว่าโอ้ยที่นี่หนาวโทรกันเข้ามาก็ใครไปเหมือนกันนะ หลายตีหลายตางเนอะที่ฟังอยู่บ่ใจฟังบ่ได้ฟังแล้วก็โทรมาหือกำลังอกกำลังใจกันอย่างที่บอกสระญาติโยมทั้งหลายการหือกำลังใจกันนั่นน่ะเป็นยาชูกำลังที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นโทรกันเข้ามาได้เนอะเจริญพรไหว้สาเจ้าแม่สี่พันสาเจ้าแม่สี่พันดอยสะเก็ดเด็ดสะกอนแม่สี่พันดอยสะเก็ดสบายดีเนาะสบายดีเจ้าฟังจากขึ้นวัดไฟหินนะเจ้าตั้งด้วยสะเก็ดฮ้อนก้าแม่ฮ้อนก่อในเดียวกันนะก้าฮะสุดยอดสุดยอดสุดยอดเตสุดยอดแต่แม่บ่บนแม่บ่จมไปมันก็หมอกอันจมไปก็ตึงบ่เย็นลงจมไปฝนก็ตึงบ่ตกจมก็บ่ฮู้ตัวเก่าเครียดบ่ได้แม่ตึงบ่จมแม่ก็อันนั้นเนี่ยลมมาแม่ก็ลมมาแม่ก็เอาคาถาลมหลวงตั้งไว้เหี้ยคือมันไปไกลๆได้นะสุดยอดแม่ใจคาถาลมหลวงนี่สุดยอดเพราะแม่ได้มาจากอันลูกเนนรักสัมไอสันปโนเอกวะอย่างนั้นอ๋ออ่าๆๆสุดยอดสุดยอดดีละดีละแม่ได้มาจากอันเนนรักวัดสันเมืองอ่ะที่อ๋อเนนรักปันนอดีละแม่แม่ฟังแล้วเป็นได้เผ่ามันนี้ก็สบายใจขึ้นเยอะค่ะตอนสงการนี่ตอนสงการนี่แม่เจอหนักเลยเจิมหยังไปเที่ยวสวนเพื่อปีสาวนี่ฟันนิ้วตัวเก่าดีว่ามันบะลงตรงถ้ามันลงตรงสี่นิ้วแม่บะเหลือเลยดีกับมันแบบลงหนักแต่ประเด็นนี้ก็ยังแควนแล้วเนาะเจ้าไปเย็บห้าเข็มโอ้โหอยู่ดีมีโชคอายุมั่นขวัญยืน
ฟาดเคราะห์ไปละจะอยู่ดีมีสุขเนอะพระอาจารย์ก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะจ๊ะสาธุเหมือนกันยอมแม่เนอะเจริญปอเนอะอนุโมทนานี่ยอมแม่ศรีพันธ์ดอยสะเก็ดญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย0826112245 0826112245เจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังบ่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็โทรมาได้เนอวันนี้วันอาทิตย์วันที่30สิ้นเดินนะญาติโยมจะไปว่าสิ้นใจเนอสิ้นเดินเหมือนสิ้นใจนิ่มได้น้ำเดี๋ยวนี้จะป้นเมษาวันนี้วันสุดใต้แล้วนะพรุ่งนี้แฮปปี้แฮปปี้นี่จะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะแฮปปี้เบิร์ดหวยคำว่าญาติโยมแฮปปี้โชคโบก็ขอให้มีโชคมีลาบเนอญาติโยมเนอขอให้ญาติโยมสมปรารถนามีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบกันรางวัลที่2 3 4เป็นต้นไปเนอ2โต3โตก็พอละรางวัลที่1นี่ขอมากองอยู่วัดสะปูน้อยประสร้างละพูนเป็นเนอแบ่งมาโมงน้อยเอาดึงขดายญาติโยมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าเฮาได้รางวัลที่1เฮาตึมจัดแล้วรายการวิทยุนะปล่อยตัวแดงจักคนเดียวเนาะเฮาจะไปแอวอเมริกาพุ่นน่ะเออวาลินได้เนอโยมเนออ้าว082611-2245 082-611-2245 เรียนเชิญญาติโยมโทรมาเนอวันนี้วันนี้สันกำแพงเงียบเนาะสันกำแพงตั้งสันกำแพงฟังอยู่ก็โทรมาอู่มาเอ่ยเนาะดอยสะเก็ดมาแล้วมาแล้วแม่ออนยังมาเติร์นสันกำแพงเนอแล้วหลายหลายตีโทรมาอู่มาเอ่ยมาตักมาตายเขาก็จะได้หู้ว่าเออเป็นอย่างใดพองเป็นอย่างใดพองตั้งเชียงใหม่ว่าเพราะว่าวันนี้จบรายการที่เขาจะเข้าเชียงใหม่เหมือนกันอากาศเป็นอย่างใดนี่ก็บอกกล่าวกันได้เขาจะได้หู้เพราะว่าเดี๋ยวไปแล้วโอ้ตีนี่รถติดเนอะทุกปีเขาก็จะได้หู้หลีกเลงได้เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นการที่ว่าโทรมาอู่มาเอ่ยมาหือกำลังอกกำลังใจกันมันเฮามาฟังกระตูเจ้าอู่กันอย่างเดียวอู่กันนี่มันเฮาก็บ่ฮู้เหมือนกันว่าเพิ่นฟังอยู่ก่อหรือฟังอยู่ตั้งใดหรือบ่ฟังครับก็เฮาก็จะได้ฮู้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเป็นคนฮือกำลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันดีสระญาติโยมทั้งหลายไปไหนเฮาฮู้จักกันไว้เฮาได้ฮู้จักเฮาได้มักจีกันไว้พอบางทีเฮาผ่านไปผ่านมาเฮาก็ได้จักตายจะได้แวะไปหาได้บางทีอาจจะไปอยากได้ฉันเพลงสักมื้อนึงก็อย่าได้ก็ตักตายกันมาโทรกันเข้ามาเนอระหว่างที่รอสายก็ประชาสัมพันธ์แถมรอบหนึ่งสระญาติโยมต่างหลายเดี๋ยวทุกปีเคก็ต่อ27เนอเดี๋ยวจะต่อไปเดี๋ยวนี้เลยก็ขอประชาสัมพันธ์งานส่งน้ำพระธาตุนี้ก็มีหลายตีหลายตางเนออย่างตีบอกไปแล้ววัดแรกนี่ก็วันที่28เนี่ยที่วัดพระธาตุผ่านมา3วันละวันที่28วัดพระธาตุหริพูนชัยผ่านมา3วันแล้วไปจนถึงวันที่4เนาะ4พฤศจิกา4พฤษภาคมโกโกบรรลุโออูเนี่ยวัดพระธาตุหริพูนชัยนี่มีงานส่งน้ำพระธาตุกันเริ่มตั้งแต่วันที่28เมษายนจนถึงวันที่4พฤษภาคมแฮม5วันแฮม5วันก่อนสระญาติโยมยังมีเวลาอยู่สระญาติโยมก็ปลาลูกปลาหลานปลาครอบครัวไปแอวกันได้เน้อไปฮดน้ำดำโหกันเจริญพรไปสาเก้าโยมแม่อนุโมทนาโทรมาวันนี้ฟังแล้วม่วนเป็นจะได้พ่อเข้าใจดีเนาะเจ้าตอนได้ฟังอ่ะข้อที่สี่อ่ะค่ะเพราะว่าแม่ไปทำกับข้าววัดมาแล้วก็ปิ๊กมาอาบน้ำข้อที่สี่สิ่งที่ระวังที่สุดก็คือกำอู้เจ้าเนี่ยที่สุดในโลกเลยถูกต้องถูกต้องเน็ตหรือความคิดถ้าเอาความคิดเนี่ยมันคิดมันก็อยู่กับตัวเก่าไงแต่ถ้ากำอู้เนี่ยเอาอู้ออกไปมันโดนคนอื่นอ่ะมันมาได้ถึงกระทั่งชีวิตแต่มันเป็นความรู้สึกกับจิตใจแต่เดี๋ยวนี้ถ้าสมมติว่าเฮาด่าโยมแม่เดี๋ยวแม่ก็จะโคตรเสียเฮาไปซีบจาดพวกกะแม่งก็แต่ถ้าเฮากึดด่าประเดี๋ยวเนี้ยแม่จะว่ายา
แม่ว่าสัตว์ตัวเจ้าถ้าเฮากึดด่าแม่ก็บ่ใช่เจ็บเด้แม่ก็บ่ใช่หูเด้แม่ก็จ้านั่นนี่มันต่างกันนะเออจ้าฮ้อนก็โหฮ้อนมันคนไว้เหงื่อปีเหงื่อปางกันนั่งพักแน่น่ะอ๋อนี่ดูตั้งแต่ปี5ล่ะแล้วเปิ้นนั้นคนเปิ้นนักว่ามาจุงหัวใจพระเจ้าเจ้านักเนาะมันจะบรรจุต้นบายแล้วตอนเจ้านี่เปิ้นจะเปิ้นฮ้องบวงสรวงอ่ะค่ะอ๋อบวงสรวงเนาะอนุโมทนาแม่เนอะขอมีความสุขความเจริญมีความสุขมากมากแม่ไปลืมเนอะโจกลับมาหลายหลายเจ้าอืมอุ้ยเดี๋ยวไหลมาเทมาละได้ละขอบคุณมากมากก็มาตาลป๊อกกันสองหกปุ่นเนอะอ้าวเจริญปอนสาธุเจ้าสาธุสาธุจ้านี่อ้าวโยมเมลีอะป้าลีป้าลีนั่นแหละจือเฟรนไปพอเด้อน่าเป็นงามคนนี้นะงามถึงกายถึงใจถูกต้องเลยเป็นงามถึงกายถึงใจยังติดใจอาหารเป็นอยู่นะเคยไปนางฉันเพนพอแล้วว่านาเดปัจจวัตทุกเจ้าสองตัวนี้มีข้าวกินกายนี่อ้าวมาต่อปีมือเป็นดีเขาต้องชมไว้ก่อนอ่ะประชาสัมพันธ์กันเจ้าข้างอยู่วัดพระธาตุหาริพุนชัยเริ่มแต่วันที่28เนอะสารญาติโยมจนถึงวันที่4พฤษภาคมเอาลูกเอาหลานเอาครอบโคไปสะเก่าดำโหไปรดน้ำพระบรมธาตุพระบรมธาตุไปงานเป็นยาวเนาะขบวนเป็นโอ้ยไปวางชงไหนก็ไปกันได้ที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยคืนนี้นี่เหมือนว่าจะมีการแสดงแสงสีเสียงศิลปวัฒนธรรมในของล้านนาของเฮามันมีกิจกรรมมีการแสดงมีประกวดฟ้อนเล็บทุกคืนเลยใจก็วันนี้ไปเนอญาติโยมเนอมีโอกาสก็ไปกันได้พอปีนึงมีเฮเตอร์นึงเนาะเป็นแปดปิงเนาะแปดปิงแล้วแฮมวัดนึงก็ต่อกันไปที่วัดพระวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าสร้างจังหวัดลำพูนนี่อันนี้งานเปิ้นเริ่มเดินหน้าเนอสาธารณญาติโยมทั้งหลายเริ่มตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่12พฤษภาคมนี่5 วัน5วัน5วันเริ่มตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่12นี่ครับส่วนวันที่11นี่เนี่ยสาธารณญาติโยมเพิ่นจะแห่ขบวนน้ำทิพน้ำสงพระราชทานน้ำสงพระราชทานเนี่ยแห่กันขึ้นไปตั้งขบวนกันที่หน้าเทศบาลบ้านบักกอกแล้วก็จะตั้งขบวนกันหมู่ตำบลมงน้อยแล้วก็หลายๆตำบลก็ได้ไปรวมขบวนทุกบ้านในตำบลในอำเภอเนี่ยในอำเภอนี่ก็จะไปรวมขบวนกันครับก็เป็นงานใหญ่งานโตงานที่ว่าอลังการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสาธารณญาติโยมปีนี้เป็นจัดอลังการนะแต่ละขบวนแต่ละหมู่บ้านเนี่ยตีหู้มานี่คือจะแต่งขบวนแบบเหมือนกันแต่จะอนุรักษ์แบบปื้นเมืองแบบบ้านๆบ้านเมืองบ้านล้านนาเนี่ยแบบล้านนาของเฮาเพราะฉะนั้นสวยงามแน่นอนอลังการแน่นอนเพราะฉะนั้นจะไปลืมเนอะสาธารณญาติโยมไปกินไปแอวไปตาลกันไปรดน้ำไปส่งน้ำพระธาตุกันหอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าวันที่8จนถึงวันที่12เดือนพฤษภาคมที่จะถึงเดือนหน้านี่นะสาธารณญาติโยมทั้งหลายก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไปและวัดหนึ่งก็ที่วัดสปุงอันนี้คือเจ้าพระคือเจ้าอันเจ้าสำนักเป็นอันนี้ขาดมาได้ขาดก็จะต่อของตุปีแดงเนอร์วัดพระธาตุหริพุนชัยแปดเป็งวัดพระบาทตากผ้าก็เดินหน้าเหมือนกันวันที่26 27พฤษภาคมญาติโยมที่วัดสปุงน้อยวัดของตมาภาตุปีเคเนอร์เจอญาติโยมมากินมัตตานมารมทำบุญกันจะมีอยู่2งาน2ภาระประการที่1คือวันที่26พฤษภาคมเวลา1ทุ่มเป็นวันสมโภชเป็นวันห่างวันดาแต่ว่าเป็นวันเริ่มงานวันที่1ก็จะประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระประธานศาลาหอฉันแต่ว่าวันซืนก็กำลังบรรจุหัวใจไปหลีบลอยละจะสมโภชพุทธาภิเษกสวดมนต์ตันในคืนวันที่26พฤษภาคมครูบาอาจารย์มาทรงพิธีก็จะมาเสกสอมย่อมโยดกันปิ้นเต็งคืนปุณณะญาติโยมมาโกนเขาติบด้วยกันเนอะพี่น้องสาธารณเนอะคืนนั้นก็จะมีแสงสีเสียงการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มรักล้านนาจากเยาวชนอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่จะได้มาเปิดลานการแสดงแสงสีเสียง
ในล้านนาประยุกต์นะโยมมาพอมาชมกันได้นะแล้วก็วันที่27พฤษภาคมเวลาตีห้าอันนี้จะเป็นพิธีไขตาพระเจ้าหรือว่าเบิกพระเนตรพระประธานศาลาหอฉันนี่แหละในเวลา9โมงกึ่ง10โมงก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยครูบาอาจารย์30กว่าตุนจะมาเมตตาในงานประเพณีทรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระอธิษฐานของหลวงปู่ครูบาอายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสดังนั้นก็เรียนเชิญญาติโยมมารวมกินรวมตันกันที่วัดสปุงน้อยเนอะในการนี้ก่อนได้รับความเมตตาประทานได้รับโปรดประทานจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ใดโปรดประทานน้ำพระพุทธมนต์หรือว่าน้ำสงเพื่อที่ได้อัญเชิญขึ้นสงพระบรมสารีริกธาตุและอธิธาตุของหลวงปู่ครูบาและสงถวายพระประธานศาลาหอฉันนั้นก็เชิญญาติโยมเนอร์มาร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาบุญกินบุญตานกันใดทางวันที่26และก็27วันที่26ได้มาก็มา27 27ได้มาก็มา26แต่ว่าอยากจะเหือญาติโยมมา27พอเป็นวันงานแต่ๆเนอะญาติโยมสาธุชนมากินมาตานกันใดในวันนั้นก็มีกับข้าวกับปลาห้องกินห้องทานอาหารน้ำดื่มน้ำหวานอากาศมันฮ้อนเนอะญาติโยมใครจะหับอันไหนก็มาได้รวมถึงสังฆทาน10บาท20บาท100บาท200 300แล้วแต่จิตศรัทธาขาดบ่ได้แฮมอย่างนึงคือน้ำดื่มญาติโยมน้ำดื่มเนี่ยพุทธะเฮาต้องการเป็นอย่างมากแต่วันเมื่อเสาร์ที่แล้วนี่ได้ประชาสัมพันธ์บอกบุญไปก่อมีญาติโยมหลั่งไหลเข้ามารวมทําบุญปัจจุบันยอดก็ประมาณ300กว่าแพ็คละ300กว่าแพ็คก็มีครูบาอาจารย์วัดดอนแก้วแล้วก็ครูบาอาจารย์วัดสักอย่างนี่แหละจังหวัดแพร่ถ้าจําบ่ผิดจําบ่ได้เปิ้นรับรูปละ50แพ็คแล้วเปิ้นจะเอามาตานวันที่26พฤษภาแล้วก็ญาติโยมอย่างแม่ลีที่เปิ้นโทรมาแต่แก้เปิ้นก็จะปากันมา1คันรถตู้เปิ้นก็ประมาณ50แพ็คแล้วก็มาลมกินลมตานกันแฮมหนักแฮมหลายญาติโยมศรัทธามากินมาตานมาหับเพียงจะภาพถวายกันได้50บาทเนอะญาติโยมแพ็คละ50บาทหรือจัดตานคนเดียวจะซื้อคนเดียวจะยกมาคนเดียวแล้วแต่จิตศรัทธาในส่วนสังฆทานก็300 500เป็นต้นไปเนอะสังฆทาน300 500ปันขึ้นไปเป็นต้นไปบ่ได้บังคับว่าจะต้องจำเพาะเจาะจงเท่านั้นมีจิตศรัทธาก็แจ้งความประสงค์มาได้ญาติโยมที่มีเบอร์โทรศัพท์ของตุปีเคติตมาพาไปก่อนแล้วเนอะ0637561681 0637561681อันนี้เป็นเบอร์ของตมาพามีจิตศรัทธาประสงค์จัดตานน้ำกาจะมารวมกินนมตาลก็ติดต่อมาได้เนอะนี่งานประเพณีส่งน้ำและงานพุทธาภิเษกองค์พระประธานศาลาหอฉันวัดสปุงน้อยตำบลมองน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนย่ำก้ำคือวันที่26และ27พฤษภาคมเนอะมหรสพมีนักมีหลายมีทุกคืนญาติโยมกลางคืนของวันที่26จะมีดนตรีวงดนตรีมาเล่นแล้วก็มีหางเครื่องพร้อมกันนี้จะมีการประกวดห้องเพลงไทยลูกทุ่งแบบโอเพ่นเยาวชนชายหญิงมาสมัครมาฟังกันได้ในวันที่27ตั้งแต่เวลา6โมง7โมงก่อมีปาดกล่องกองวงคณะเพชรรุ่งนาฏราชมาบรรเลงตั้งแต่6โมงเช้าตีห้าในพิธีไขตาพระเจ้าจนถึง2ทุ่มกลางคืนบุญนะแล้วก็หลังจากนั้นจะมีรำวงตอนบ่ายวันที่27จะมีแข่งขันประชันกองหลงจะมีการแข่งขันกองหลงญาติโยมแล้วก็กลางคืนจะมีรำวงย้อนยุคมากินมาตานกันใดแล้วมาพอมาชมมาแอวมาทรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุมาไหว้สาพระประธานศาลาหอฉันมาพอความงดงามใดแล้วก็มากราบอธิษฐานหลวงปู่ครูบารวมถึงไผ่ไข่หันตูแดงตูเคไข่ไข่หันครูบาอาจารย์มากินมาตานเตรียมอำเภอป่าวัดสปุงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนก็สามารถมาใดเจริญพรเรียนเชิญเนอญาติโยมเนออาราธนาทีนี้เปิดสายหน้าไมค์ตอนนี้ 9:40 นาทีเลยแฮมซาวกว่านาทีก็จะเปิดสายหน้าไมค์ตั้งแต่เจ้าจนถึงบัดเดี๋ยวนี้ไปเรื่อย
หากญาติโยมจะโทรมาก็สามารถโทรมาอู่มาจากกันได้เบอร์หน้าไม้เดิม0826112245 0826112245ก็โทรกันเข้ามาเนอะสระญาติโยมต่างหลายเปิ้นโกลูอู่นี่เปิ้นสมัครน้ําเลยนั่นเนาะแก้นน้ําได้ทุกกาลนี่ๆนะแก้นน้ําลายทุกกาลนี่แหละเปิ้นว่าเวลาเจ้าอู่จะอย่างเนี่ยต้องกึดตรงนี้ให้ก่อนก่อนอันเดียวเดี๋ยวจะคลิปไว้เดี๋ยวอัดคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมากึดน้ําลายโตเก่ามันเดี๋ยวอัดคลิปไว้ก่อนเอาใหม่เหรออ่ะสระญาติโยมต่างหลายโทรกันมาเนอะอู่มาเอ้ยมาอู่โหนโหมนกันมีหยังมาอู่มาตักมาตายเป็นกําลังอกกําลังใจกันก็จะไปลืมเนอะสระญาติโยมไผที่ฟังทางวิทยุสถานีใดก็ตามหรือว่าพอทาง Facebook หรือ LINE กลุ่มหรือว่าจะเป็นช่อง YouTube ก็ตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเนอะจะได้บ่พลาดกับปกิณกะต่างๆกับตุเจ้ายอง2รูป2ตนนี่แพ็คคู่กันมาก็จะมาอู่มาเอ่ยมาหือสถาญาติโยมได้หายเหงาได้ธรรมะตวยได้ไข่โหไปตวยการไข่โหนี่มันต่ออายุได้นะเป็นยาเป็นยาต่ออายุได้แต่จะไปไข่โหแห้งไข่โหแห้งเนี่ยมันจะเดี๋ยวมันเขียวมันลุดออกไปเขียวปอมเขียวมันปรุงไปทางหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสระญาติโยมไข่โหเบาๆเบาก็พอเดี๋ยวคนตะข่างๆตกใจว่าเออตุ๊เจ้านี่อะหยังนี่มาจุเปิ้นไข่โหเพราะฉะนั้นแล้วสระญาติโยมทั้งหลายไผสะดวกที่จะโทรหรืออยากใครอู้ใครเอ้ยก็โทรกันเข้ามาตอนนี้เฮายังเปิดสายหน้ามายังมีเวลากันอยู่ยังมีเวลากันแถมหลายสายอยู่ก็โทรกันเข้ามาฟังอยู่ตั้งใดจ้าเฮาก็จะได้ฮู้ว่าเครือข่ายของเฮามันไปถึงไหนเฮาจะได้ฮู้จะได้ว่าอ๋อเครือข่ายของเฮามันส่งไปถึงไกลถึงไหนนี่ก็กดไลค์กดแชร์ก็ได้เนอสระญาติโยมไผฟังทาง Facebook YouTube หรือช่อง LINE กลุ่มก็ตามถ้าวิทยุนี่ก็โทรกันเข้ามาได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากกันสระญาติโยมทั้งหลายติดตามลามต้อยกันไปติ๊กๆเนอเป็นกำลังอกกำลังใจกันทุกๆวันเสาร์วันติดก่อนบัดติดงานเฮาก็จะมากันเอี้ยแหละก่อนติดงานก็รูปใดรูปหนึ่งคนน่ะนะคนใดตัวหนึ่งก็ไปพร้อมกันก็หายไปครับแต่ว่าอย่างไรเฮาก็บ่ละบ่ลืมสถาญาติโยมเฮาก็จะนำเอาปกิณกะต่างๆไปค้นไปคว้าเอามาเอาเหตุการณ์โทรไปหรือว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือเหตุการณ์ติดกำลังเกิดขึ้นอย่างใดก็ตามเขาก็จะมาเล่าสู่สระญาติโยมกันนี่ได้ความหู้ตัวได้ธรรมะตัวได้มนต์ได้ไข่โหกันไปย้ำเบอร์แห่งกรรมเนอร์ครับ0826112245ก็จดเอาไว้เลยเนอร์สระญาติโยมใจเบอร์นี้เบอร์เดียวในการตีว่าโทรมาอู่หน้าไมค์กันหรือว่าจะติดต่อหรือจะยังก็ตามก็หรือลืมเบอร์ไผหรืออย่างใดก็บ่เข้าใจอย่าได้โทรเข้ามาได้เนอะตลอด24ชั่วโมงเบอร์0826112245 24ชั่วโมงนี่ที2ที3ก็โทรมาได้เด้อโทรมาได้แต่ยกเว้นนะเออตุปีวันผู้หวยออกแล้วเอาออกหยังอีบ่ได้เนอะ98บอกเลยเออบอกเลยบ่ญาติโยมสาธุชน08261122450826112245บอกเป็น30รอบแล้วนะมาเดี๋ยวนี้ดักปิ่งเนาะเพราะมันอากาศมันฮ้อนนะเนาะเฮาก็เข้าใจอยู่ว่าโอ้อยู่ในบ้านในจองไปตะนองอยู่ในโซนในหยังอีกอ่ะเพราะมันฮ้อนเฮาก็เข้าใจอยู่ในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีหยังก็โทรมาตักเตือนกันไปมากไปกว่านั้นขอเมตตาญาติโยมได้ติดตามได้รับชมแล้วก็รับฟังอยู่เป็น FC อยู่ฟังกันไปเป็นกูเป็นกิมถวายกำลังใจตามามภาพเขาไปหมื่นๆตลอดจนถึงทุกช่วงรายการของวิทยุ 104.50 ไปละไปลืมเนอญาติโยมวันที่25 26 27พฤษภาคมนี่ทางสถานีวิทยุ 104.50 เป็นตุนของวัดฝายหินของเฮาเนี่ยท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒนภูมิหน่วยการจะยกวิทยุมาตั้งเผยแพร่ภาพสดและคลื่นวิทยุผ่าทานเสียงในงานของวัดสะปุงน้อยจำนวน2คืน2วันด้วยกันนะญาติโยมตั้งแต่วันที่26 27
พฤษภาคมก็โปรดติดตามรับชมแล้วก็รับฟังไผบ่ได้มาก็พอเอาหอมเอาอนุโมทนาสาธุการผ่านวิทยุแล้วก็เฟซบุ๊กได้หรือไผฟังแล้วพอแล้วใครมาโดยเปิ้นก็พากันมาได้เนอญาติโยมสาธุชนเนอก็อนุโมทนาแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูสมุวิสวัตวกิโจท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างมากที่ได้อนุโมทนาและอนุเคราะห์ยกสถานีในการแผ่ภาพสดในการถ่ายทอดสดออกวิทยุบรรยากาศในงานมาติวัดสปุงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนเนอ06เอ้ย082611-2245 0826112245หน้าใหม่เนอญาติโยมเนออ่ะยังมีเวลาให้หน่อยนึงก็โทรกันเข้ามาซะญาติโยมทั้งหลายเฮาไข่ฮู้เหมือนกันว่าเอ๊ขาดโชงไปหลายนาทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโทรกันเข้ามาว่าไผจะเป็นสายมาแล้วเดี๋ยวรับสายก่อนเนาะเลิญปอนฮัลโหลตัวนี้มันเขาแคกเขาแคกนะกะเพราะตะกี้มันเขาแคกเขาแคกเด็กอะยอมแม่เจริญปอนได้ยินก่อนได้ยินครับมาแล้วมาแล้วไม่ใช่ยอมแม่สักกรรมเป็นยอมทุลุงฮัลโหลมาตะการครับปางโม่ครับผู้พยานครับครับผมสาธุสัญญาณตรงโน้นก็ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับเนาะอันนี้ของผมทูมูฟไงผมใกล้ใกล้เสาอยู่ที่ปังโม่เนี่ยอ๋ออยู่ตรงนั้นเลยผมอยู่ใกล้ๆประมาณสัก2โลครับผมทางโน้นร้อนไหมครับจานครับทางโน้นร้อนไหมครับว่าวันสองสามวันนี่เอาเรื่องนะจานทั้งวันใช่ใช่ๆอันนี้เพิ่งเอาเรื่อง2 3วันเหรอทางนี้เอาเรื่องหลายวันแล้วนะวันนั้นมีวันประมาณ4วันที่ผ่านมาวันนั้นโอ้โหกลางวันดูไม่จืดเลยอ๋อผมอยู่ที่สูงอ่ะอยู่กระไดเก้าขั้นอ่ะอืมอืมครับกุฏิสูงกุฏิมันสูงแล้วอ๋อก็ยังแขวนอยู่ครับยังแขวนก็ยังชั่วครับสองวันชั่วครับนี่ลมแรงเมื่อวานประมาณ5วันเนี่ยกลัวแล้วต้องวิ่งลงข้างล่างวันนี้นี่ฟังผมทั้งสองรูปแล้วเป็นไงบ้างอาจารย์วันนี้ฟังผมทั้งสองรูปแล้วเป็นไงบ้างครับดีๆฟังดูอยู่ละอ๋อขอบพระคุณครับผมฝากติดตามไปนานๆนะครับครับไม่สาครับอ้าวสัญญาณจะดับสัญญาณเปิ้นไข่ดีเออดีกับเปิ้นบอกว่าไก่สัญญาณทูมูฟเห็น2เมตรบ่ได้อ๋อเฮาพี่กับบ่ดีเฮานี่100เมตรพุ่นอ่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย0826112245โทรมาหน้าไมค์ไดเนอร์หรือทำโทรก็ฟังเอาก็ได้ยายมปิ้นยังฟังเอาก็ได้โอ้มันฮ้อนอีขั้นกำโทรศัพท์อีขั้นโทรอีน่ะก็ฟังเอายายมสตาร์ปิ้นยังเอาก็ถ้าไปฟังย้อนหลังก็สามารถกดเข้ามาฟังได้เนาะมีการมีงานก็ติดต่อแล้วก็อู่จากันได้โทรมาได้เนอร์ยายมเนอร์ก็สตาร์ยายมทั้งหลายอย่างที่บอกว่าจะไปลืมเนอร์สตาร์ยายมติดตามกันไปเรื่อยๆกับรายการวาทธรรมกำยองกับทุกเจ้ายองป่าสร้างสองรูปสองตนทุกๆวันเสาร์วันติดตั้งแต่เวลา8โมงจนถึง10โมงโดยประมาณก็จะได้มาอุมาเอ่ยมาตักมาตายสถาญาติโยมกันมาเป็นกำลังอกกำลังใจกันก็ติดตามกันไปและก็ฝากประชาสัมพันธ์อย่างที่บอกไปว่างานบุญงานกินงานตาลหลายๆตีหลายๆตางานส่งหน้าประทาดอย่างที่บอกไปวางหรือว่าอยู่ไกลทางใดก็สามารถไปได้เนอะหรือจะไปถูกวัด3วัดที่ประชาสัมพันธ์กันไปก็สะดวกอย่างใดก็ตามอัธยาศัยใดเนอะอย่างที่แจ้งไปแล้วว่าแต่ละวันมีแต่ละวัดนี่มีวันไหนพองก็ฝากประชาสัมพันธ์ฝากบอกกันต่อๆกันไปเอาล่ะสาธุญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ก็เหลือเวลา10นาทีเดียวเราจะได้มาปั่นป้อนหือกสทาญาติโยมกันเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งตุปีถึงสองรูปสองตนก็จะได้เดินทางไปต่อไปวันนี้ไปจังหวัดเชียงใหม่เนาะเข้าไปในเชียงใหม่ไผตักไผหันก็ตักตายกันได้เนอะไปอู่ไปเอ่ยหรือไผจะบอกมาแวะทั้งเพเนอะเดี๋ยวจะเล่งน้ำก็เป็นอย่างกำอู่แปลงกินแหละอู่กันเล่นอู่กันโหนโหกันโมนสทาญาติโยมต่างหลายวันนี้จะไปกาดหลงเนอะจะไปกาดหลงไปทางปุ่นไปยังได้ก็ตักตายกันมาได้
สุดท้ายนี้ก็จะขอปั่นป้อนให้กัสทายาทโยมจุผู้จุคนที่ได้สดับหับฟังหรือว่าติดตามลามต้นกันมาตลอดเป็นกำลังอกกำลังใจกันมาตลอดก็ขอจุผู้จุคนจงหายตุกหายโศกหายโรคหายภัยหายเจ็บหายไข้นึกหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนากูสิ่งกูประการเงินทองไหลมาเทมาอย่าได้ขาดสายขอให้เงินต่อเงินต่อเงินต่อเงินทำการงานใดๆเจริญก้าวหน้าทำมาค้าขายร่ำรวยร่ำรวยทำไมทำสวนได้ผลผลิตเจริญงอกงามขายได้ราคาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแค้วขาดปลอดภัยอายุมั่นขวัญยืนมีโจกมีใจหือบุญปกปักรักษาคุ้มครองกันกูคนกูคนเนอจัญญตุภวังจัญญมังคลังจัญญโสถีภวันตุโวพระอินทร์หันหือชื่นชมพระพรหมหันหือเมตตาเทวดาหันหือปกปังรักษาพัฒนาเงินขอเงินไหลมากองพัฒนาทองก็ขอหือทองหลั่งไหลเข้ามาหาสมปรารถนาวิวัฒนาสถาพรในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออายุวันโนสุขังปลังขอเจริญปอนเจริญปอน